สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่238โอ้โหไม่ใช่ช่างคุยเดลี่นะพี่อะไรวะพี่ก็เอ๊ะมัน238นะครับประจำมันก็มากขึ้นตามอายุของพวกเราถูกต้องแล้วชูเลขให้กันหน่อยอ่ะ2 3 8เคียวย่างมีมันไส้จริงๆตอนนี้คิดว่าออกหลังหรือว่าช่วงกลางสงกรานต์พอดีกลางสงกรานต์พอดีก็คงจะร้อนกว่าวันที่เรามาถึงนี่ก็เปิดแอร์แล้วนะครับยังแอร์ยังไม่เย็นนะครับคงร้อนพอสมควรโอ้โหอะไรพอดีมีสายธรรมะโทรเข้ามาเราติดต่องานแต่งแล้วครับไม่ต้องเลยก็เลยอ่ะก็เป็นวงแล้วแนะนำผู้แขกรับเชิญก่อนจริงๆต้องแนะนำอีกมั้ยเนี่ยวงไอเฮียนะครับตัวแทนวงไอเฮียแล้วกันไม่ใช่วงไอเฮียเดี๋ยวนี้กลายเป็นเหมือนกับเป็นสากลดนตรีใช่มั้ยใช่เป็นสากลวงดนตรีรวบรวมเป็นกรรมกรรวบรวมตลกจำนวนมากกรรมกรเลยเหรอธุรกิจกรรมกรดนตรีมาแสดงไอ้โทษทีมอบรายการอีกครั้งนึงนะครับก็เอ้าคุณปาทองนะครับคุณณัฐนะครับแล้วก็เจ้าพัดนะครับ3คนนะครับก็ไม่ต้องแนะนำมากคราวก่อนที่มานี่2ปียังเกินแล้วครับเกิน2ปีแล้วนายขนาดนั้นเลยอายุมันไปเรื่อยๆใช่แล้วนะเลยต้องแบบว่าหัวเหอเถิกเลยใช่ไหมเลยใส่หมวกไปหมดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นพ่อพุงมากต้องบอกว่าเมื่อ10กิโลที่แล้วอายุมากขึ้นครับช่วงนี้คือพอหมวกมันบานออกทำให้พุงบาลานซ์ครับถูกต้องจริงๆใส่หมวกนี่มีเหตุผลอะไรยังไงหรือเปล่าไม่มีอะไรอยากให้คนจำได้ฮะไม่จริงครับไม่จริงครับคุณพาต้องถอดหมวกครับก็ไม่มีอะไรนี่ไม่เป็นมันเป็นคาแรคเตอร์ฮะใช่ฮะหลังจากนั้นใส่หมวกทั้งเมืองเลยใช่ครับนักดนตรีทุกคนใส่หมวกอะไรหรอ ส่วนเรื่องน้ำหนักนี่มันเป็นผลพลอยได้ของการไปงานแต่งงานเลี้ยงครับใช่ฮะอ่ะวงดนตรีไอเฮียปัจจุบันนี้มีอยู่กี่สิบชีวิตแล้วเนี่ย20-30คนเนาะ32คนใช่ไหมทำไมนับมาเยอะขนาดนั้นเพราะว่านี่รวมจากคนที่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็คนที่มาเล่นด้วยกันนี่ครับอ๋อหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้ถึงขนาดว่าจัดงานใส่Twitter ใครอยากมาเล่นแล้วเรียกมาเป็นนักร้องถ้าจะเป็นดาวไลน์เลยพี่สนงานเลยอ่ะถ้าจะเป็นดาวไลน์เลยครับพี่พี่สนใจมั้ยฮะถ้าอยากมีธุรกิจคุยกัน15ทีมั้ยฮะแนะนำงานพวกเรา MMLM หรือเปล่าเนี่ยเอาละฮะแต่ว่าวงไอเฮียแบนด์เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเวลาพูดถึงวงเนี่ยก็จะแบบก็จะมีเนี่ย3เอ๊ะไม่ใช่ผู้ก่อตั้งใช่มั้ยแล้วก็มี 3-4 คนสมัยที่เรารู้จักกันใหม่สมัยที่เจอที่วาวีอ่ะครับก็จะมีพี่ว่าไม่เกิน7อ่ะพี่พูดเหมือนเราแก่เลยมันก็หลายปีไม่แก่แล้วนะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกไอเฮียแบนด์1คืน3งานสามารถแยกร่างไปแสดงได้หมดเลยครับก็เดี๋ยวเราผ่าได้เอาแขนซ้ายมาเราสูงสุดเคยรับกี่งานต่อคืนเนี่ยถึงป่ะ6งานประมาณครับยังจำไม่ได้เลยว่าออกไปได้ยังไงเป็นแบบแต่เราก็มีพาร์ทเนอร์นักดนตรีที่รู้จักกันอันที่6เนี่ยเพราะว่าไอ้นี้หรือเปล่าคือแต่ละคนต่างคนต่างรับงานแล้วชนถามสดๆไม่จริงๆเรามีแบ่งสคริปต์กันแล้วเรามีตารางกันอย่างชัดเจนนะใช่มีปฏิทินให้ไปที่เว็บไหนอ๋อ ihearband.com/calendar ใช่ครับครับผมหน้าตาก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยฮะอันนี้งานฮะมาเร็วมากต้องซูมไหมพี่ซูมขอบคุณมากซูมมาทองรู้ตัวเลยต้องซูมนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีการระบบซูมอย่างนี้นะฮะระบบใหม่ที่เรากำลังเข้ามานะครับก็จะมีว่าวันไหนใครรับงานแล้วจะมีระบบของเราที่คอยคอสเช็คกันอยู่ใช่อย่างเช่นมีเครื่องหมายนี้แปลว่ารับแล้วแต่ยังไม่มัดจำแล้วก็จะมีชื่อคนที่รับก็คือสรุปว่ายังเป็นวงดนตรีงานแต่งงานอยู่แล้วก็มีสมาชิกในวงเยอะขึ้นรับงานหลากหลายขึ้นแต่หลักๆยังเป็นงานแต่งงานเหมือนเดิมใช่แล้วแล้วมีงานอื่นนอกจากงานแต่งงานที่เคยรับไหมก็มีครับงานอีเวนต์งานเลี้ยงรุ่นเลี้ยงรุ่นเล่นครับปีใหม่มีครับบวชล่าสุดฉลองใบพัดใหม่ที่ระยองบวชตรงไหนเนี่ยใบพัดใหม่ใบพัดไม่ใช่บวชตรงไหนไม่ใช่ฉลองใบพัดใหม่ของโรงงานอะไรสักอย่างอ๋อไม่ใช่ลูกกำลังขี่จักรยานได้นะนั่นแหละฉลองเสาไฟท้ายหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีงานอะไรอีกนะมีงานเลี้ยงของบริษัทเปิดตัวสินค้าเปิดตัวบ้านงานศพผมไปเดี่ยวฮะไม่ได้พาวงไปงานศพไม่เล่นตีเลยมีครับมีใครเล่นได้ในงานศพจริงเนี่ยเป็นโนเขาชอบอ๋อแล้วเขาไปด้วยไหมฮะให้คุณขึ้นไปเล่นด้วยไหมไม่ว่างไม่ว่างแล้วงานแต่งงานนั้นในเวลา7วันเนี่ยเราจะมีวันนี้บังเอิญมากอันนี้คืนวันจันทร์นะครับครับไม่อย่าวันจันทร์อย่าคิดว่าไม่มีนะครับก็เนี่ยปีนี้วันดีอยู่วันจันทร์วันพฤหัสใช่ครับสันนิษฐานว่าปฏิทินทำผิดฮะ
อันนั้นมันเป็นข่าวแต่ก็มีคนบอกว่ามีโอกาสที่ปฏิทินที่เราใช้กันอยู่อาจจะมีการผิดเรื่องของจุ้ยเรื่องเวลาคิดว่าเลิกมันเลื่อนมาวันจันทร์เยอะเพราะว่ามันดูเป็นวันเริ่มต้นการทำงานดูแบบทำให้ครอบครัวอาจจะแต่วันจันทร์ก็ไม่น่ามีคนอยากจัดงานแต่งงานมั้งก็มีนะครับช่วงหลังมีมากกว่าวันเสาร์อาทิตย์หนีกันมาหมดใช่ใน7วันเนี่ยเราจะไปงานแต่งงานซะ5วันได้ไหมไม่น่าถึงไม่น่าถึง4 3ส่วนใหญ่ถึงวันนี้ที่นิยมเหรอเฉลี่ยโดยเฉลี่ยวงอาจจะว่าวงในวงเฉลี่ยของวงเฉลี่ยพวกเราเนี่ยเล่นกันเนี่ยคือเราเคยนับแต่เราไม่เคยเฉลี่ยผมศุกร์เสาร์อาทิตย์นะถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เป็น3วันต้องเนี่ยง่ายๆใช่ครับอ๋อหลักคือศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็กลางวันหรือกลางคืนก็แล้วแต่ครับที่เชิญมาเนี่ยเพราะว่าอะไรนะผ่านการไปงานแต่งงานมาหลายงานแล้วก็อยากจะชวนมาเล่าเมื่อคราวก่อนเมื่อ2ปีก่อนมาเล่าว่างานแต่งงานโปรเซสมันเป็นยังไงครับผมจากประสบการณ์ของคนที่แบบผ่านงานแต่งงานมาหลายร้อยน่าจะหลายร้อยนะเป็นน่าจะหลักพันแล้วนะผม800กว่ามั้งครับเขาเล่นรับเคยนับไว้คร่าวๆใช่ไหมครับผมนับไว้ครับเพราะว่าเขาไปทินเราอ่านย้อนหลังผมว่างจัดไงตอนนั้นครับก็เดือนที่ทำลายสถิติที่ผ่านมาก็จะเป็นเดือนพฤศจิกาปีที่แล้ว72งาน72งานสรรพากรคุณไปนะครับฮะสวัสดีครับยื่นไปหรือยังเนี่ย31แล้วกล้าเข้ามาเขานับหัวเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณทำให้คนเดือดร้อนนะยื่นไม่มีอะไรครับพี่ผมพูดเรื่องอื่นอะไรเนี่ยยื่นที่33เมตรซื้อเหล้าซื้อเหล้าน้ำข้อเราผ่านงานแต่งงานมาเยอะแล้วก็น่าจะมีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องของสคริปต์แต่งงานก็เลยอยากชวนว่ามีอะไรในงานแต่งงานไม่เห็นบางทีที่ต้องย้อนไปตอนที่แล้วก่อนตอนที่เราพูดเรื่องสคริปต์งานแต่งงานมีตั้ง2ตอนเนี่ยคุยกันไปยาวมากแล้วก็มีสคริปต์งานแต่งงานแล้วก็บอกว่ามีอย่างงี้ๆโปรเซสต้องมีอย่างงี้ๆแล้วก็วงดนตรีสามารถช่วยอะไรได้บ้างครับผมช่วยเป็นออร์แกไนเซอร์ไกลๆในบางงานที่แบบว่ามากันแบบโอ้โหเฮ้ยไม่มีใครเป็นเจ้าภาพแล้วเราอยู่บนเวทีสุดท้ายแล้วดนตรีก็เลยได้เสียงทำลายเดดแอร์อะไรเงี้ยครับทำลายเดดแอร์ครับก็จะมีเรื่องพรีเซนต์ก็เลยอยากตอนนี้กลายเป็นสแตนดาร์ดของงานแต่งงานก็เลยอยากจะชวนมาคุยว่ามีอะไรในงานแต่งงานที่แบบว่าเป็นเทรนด์ที่แบบเฮ้ยไม่ใช่เป็นเทรนด์เป็นสิ่งที่ประทับใจก็เลยถามพัดขึ้นมาสั้นๆว่าเฮ้ยเรื่องพรีเซนเทชันก็ได้เรื่องของพรีเซนเทชันมาคุยก็ได้ว่าเฮ้ยงานแต่งงานที่ทำพรีเซนเทชันออกมาได้ประทับใจเนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่าการพูดจาเวทีมีใครที่แบบเฮ้ยพี่งานนี้เขาพูดได้ดีมากหรือกับการโคตรกร่อยเลยอ่ะกร่อยทั้งงานอ่ะอย่างนี้ก็เล่าได้เพราะผมว่าเดี๋ยวจะเล่าว่ามีวิธีแก้ด้วยอ๋อแก้ได้ด้วยเหรอแก้ได้คือจะบอกว่าก็เนี่ยมาเล่าให้ฟังซะแล้วก็อะไรพอเชื่อว่าคนฟังรายการเนี่ยส่วนหนึ่งยังไม่ได้แต่งงานจะได้เรียนรู้แล้วไปอะไรนะเอาไปแอพพลายประยุกต์ใช่ครับในงานของตัวเองใช่หรือแต่งไปแล้วก็แต่งอีกได้ใช่ครับฮะบางคนไม่แต่งงานกับคนเดิมใช่ฉลองครบรอบฉลองครบรอบมีเคยเหรอมีอ๋อมีเหรอคุณตาลฉลองครบรอบกี่ปีลูกคลอดพอดีครับไปเลี้ยงเล่นที่บ้านเขาเลยครับอ๋อไม่ได้นานเลยนะแต่งที่เดิมคือเล่นที่เดิมลูกคือฉลองเหมือนเดิมใช่แต่ว่าได้ลูกคืนนึงแล้วปีแล้วยังไม่มีสระน้ำปีลูกมีสระน้ำด้วยครับครับเล่น2ปีต่อกันแล้วคุณเพิ่มอะไรให้น้องให้ทางเจ้าภาพครับเพิ่มน้ำหนักให้เขาใช่เพิ่มน้ำหนักให้เขาหนักมากเลยอ่ะปึ๊บเข้าไปกลับมาเรื่อง presentation ก่อน present ผมว่าที่มันแบ่งเป็น2อย่างก็คือ present ที่ไม่มีเนื้อเรื่องกับ present ที่มีเนื้อเรื่องที่เจอมา present ที่มีเนื้อเรื่องก็คือเล่าประวัติว่าเจอกันมายังไงใช่ฝ่ายเจ้าบ่าวจบไหนสมัยก็เป็นรูปสมัยเด็กจบจากไหนมาเจ้าสาวจบจากไหนมามีรูปมานี่พรีเซนต์1.0มีเสียงนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งพรีเซนต์ไม่มีรูปก็คือเอ้ยพรีเซนต์ไม่มีเนื้อเรื่องก็คือโยนรูปเข้าไปแล้วก็รันเพลงครับแต่บางทีสตูดิโอเขาจะแถมหมายถึงว่าพอไปถ่ายรูปแต่งงานปั๊บถ้าแถมพรีเซนต์ก็คือเอารูปที่เขาไปถ่ายกันที่เหลือๆนี่แหละมาเป็นสไลด์โชว์รันสไลด์โชว์แล้วก็เป็นเคนเบิร์นเอฟเฟคซูมเอาท์ซูมเอาท์ใช่ใช่แล้วก็ออกอย่างเงี้ยนะแม้จะมีเทคโนโลยีอะไรพรีเซนต์ 2.0 ก็แบบมีเรื่องราวมีการเขียนสคริปต์เกิดขึ้นมีการตัดต่อหรือมีแบบเป็นโรลเพลย์ก็มีเป็นโรลเพลย์แต่ว่าแสดงหนังว่ารู้จักกันได้ยังไงก็ย้อนกลับไปเลยเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวแสดงว่าไอ้ตอนนั้นนั่งอยู่อย่างนี้นะแล้วก็อ๋อเคยเห็นอย่างนี้เคยเห็นหรือว่ามีคนพากย์เป็นจ้างนักพากย์มาพันธมิตรก็มีใช่เอาแบบพากย์แบบทีมพากย์พันธมิตรงานนี้ประทับใจมากเลยฮะก็คืออันนี้ยกตัวอย่างอันนี้เรียกว่า 2.0 แล้วกันเมื่อกี้เป็นพรีเซนต์ 1.0 คือเอามาเรียงกับปกติแต่ว่าไม่ว่าจะ 1.0 หรือ 3.0 เนี่ยก็ประทับใจทั้งนั้นก็คือมีอยู่งานนึงเนี่ย
ช้นักพากย์จริงๆมานั่งข้างเวทีครับ3คนพากย์สดพากย์สดของพันธมิตรครับเฮ้ยแล้วก็บนจอเนี่ยก็จะมีบ่าวสาวเนี่ยแต่งตัวแล้วทำท่าพูดแต่พูดอะไรก็ไม่รู้นะใช่แบบคล้ายๆภาคทัพภาษาต่างประเทศทำไว้แล้วเฮ้ยทำไว้แล้วแล้วก็มีคนมาภาคสดๆข้างเวทีสนุกมากนี่3คนไม่ฮากันโอ้ฮาแตกเลยพี่นักดนตรีก็แบบจะเล่นไม่ได้เอาตัวอย่างทำปากเงี้ยเล่นเงี้ยโอ้ไม่มีเงินฮะก็เอาคนสุดจริงเลยโอ้โหไปแล้วจะนักคนที่เหลือเกินอ่ะฝั่งเจ้าสาวอ่ะแฟนเป็นพี่หวังเป็นเจ้าสาวฉันก็ไม่รู้เป็นกันนะคะว่ายังชอบกันมานานแล้วนะคะเนี่ยสดเลยครับแล้วพอเดินเข้าตลาดนะอะไรนะโอเด้งโอ้โหแบบโวเวกเลยพี่เหมือนในหนังจีนคือเขาใช้ไทม์ไลน์สดๆของเขาน่ะภาคสดเวลาเท่าไหร่เขาใช้เวลา15นาที20นาทีไม่ยาวมากประมาณ7นาทีจริงๆแล้วเวลาก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญกันครับถ้าเกิดเป็นพรีเซนต์ที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแม่นนะอ้างแม่นหน่อยก็บอกไว้ว่ามันไม่น่าจะเกิน6นาทีประมาณโอ้ยได้เกิน6นาทีแล้วมึงทำอะไรเนี่ยฮะเขาแค่ย้อนลึกความหลังก็ไม่น่าจะเกิน6นาทีแล้วคนก็จะไม่เบื่อกันไปใช่ครับและอันนึงผมชอบผมอันนี้ส่วนตัวนะครับคือแบบผมชอบพรีเซนต์อันนึงที่เจ้าบ่าวอ่ะแต่งตัวเซอร์ไพรส์เจ้าสาวด้วยการใส่ชุดคอสเพลย์หมีภูตั้งแต่เช้าเลยพี่เฮ้ยก็ถ่ายแบบแคนดิดอ่ะแบบกล้องแบบตั้งแต่เช้าเลยนะตอนเช้าเจ้าสาวเขาเฮ้ยอะไรวะกูเจอคอสเพลย์ตั้งแต่เช้าเลยวะเจอตุ๊กตาหมีเนี้ยถือป้ายอย่างแบบอันนึงก็เดินผ่านตอนบ่ายตอนเที่ยงกินข้าวก็เจอหมีนั่นก็ยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะตัวเดียวกันไล่หมีนี่ใครอยู่ข้างในเจ้าบ่าวไปแอบใส่มาซื้อ3ชุดแล้วไอ้คนอ่ะไอเขาเรียกผีหมีนี่ซ้ำผีหมีเลยขึ้นสะพานก็เจอหมีอยู่หนึ่งบนสะพานเจอจนตอนเย็นกลับบ้านก็เจอหมีตัวเดิมอยู่หน้าคอนโดเอาแล้วเจอโรคจิตแล้วคราวนี้อ๋อเจ้าสาวต้องนึกว่าเจ้าบ่าวก็เลยเดินถือป้ายเข้ามาแต่งงานกันหน้าเนี่ยให้เปิดออกแล้วก็อ๋อมันก็มันจะมีพรีเซนต์ที่เกี่ยวกับเบื้องหลังการขอแต่งงานด้วยช่วงนี้ก็มีเยอะก็คือเพื่อนก็ไปแอบถ่ายใช่แอบถ่ายกันเออแต่พี่เคยเจอนะที่เขาเหมือนกับเพื่อนพี่คนนี้ไปจ้างสตูดิโอมาแล้วทำเป็นเล่นเกมโชว์อะแล้วก็สุดท้ายมีแขกรับเชิญกลายเป็นแฟนเนี่ยออกมาแล้วมาขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาฉายในงานแต่งงานเนี่ยครับครับแต่แบบมันนานแบบนานไปหน่อยนานไปจนแบบอะไรเมื่อไรจะจบใช่คือหนังตรงยาวไว้ใช่อันนี้ครับเดี๋ยวซูมก่อนต้องโอ้ยมีรีโมทไหมเนี่ยเนี่ยรีโมทเราอีกแค่ซูมลงลำไส้ฮะครับแล้วก็คือพรีเซนต์ถ้าเป็นเล่าเกี่ยวกับประวัติเนี่ยสิ่งสำคัญคือสคริปต์ต้องดีสคริปต์ต้องสนุกแล้วก็ภาพเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นรองเลยซ้ำคือภาพบางทีภาพนิ่งนะแต่ว่าสคริปต์ดีพูดออกมาดีอะไรก็คืออย่างนี้ไหมล่ะก็อย่างมันก็อย่างที่พัดเคยแชร์ไว้ครับที่เอารูปเป็นแกลเลอรี่แล้วไม่ต้องมาตัดเลยคือเป็นวางปึ๊กอย่างเนี้ยวางปุ๊บอันนี้เป็นเทคนิคอย่างงี้อันนี้ก็คือน่าจะเป็นในหมวดของโลคอสนะพรีเซนต์แบบโลคอสแต่ว่าดีก็คือสคริปต์ดีสคริปต์ดีนี่ก็คือเล่าดีสนุกสนานแล้วก็อาจจะผลัดกันเล่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรนะส่วนเรื่องสุดท้ายคือเรื่องเสียงอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนมองข้ามแต่นี่สำคัญเสียงนี่สำคัญมากเรียกว่าอะไรนะคือเป็นสิ่งแรกที่เราจะรู้แต่เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะให้ความสำคัญใช่ครับบางคนเนี่ยอัดเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาก็อาจจะกล้องที่อยู่ไกลๆอะไรเงี้ยพอไปเปิดในลำโพงโรงแรมที่เป็นเซลลิ่งคือเวลาเราฟังหูฟังเนี่ยเราเร่งได้ชัดแต่พออยู่ในห้องเนี่ยพออยู่ในห้องเนี่ยเรามันจะต้องทำการเสียงกระจายเลยครับทำมาสเตอริ่งก่อนคือต้องคอมเพลสให้เสียงมันเหมาะสมกับแล้วก็คือไอ้มาสเตอริ่งที่ว่านี่หมายถึงว่าระดับเสียงต้องเท่ากันบางคนพูดเบาแต่ว่าเพลงตูมบึ้มเกินออกมาอย่างนี้เพราะช่างที่เสียงที่เขาอยู่ในคอนโทรลเขาไม่รู้หรอกว่ามันทำมาแค่ไหนซึ่งเรื่องเสียงนี่น่าจะมีคนเคยพูดไปแล้วใช่ไหมครับไม่เขาก่อนไม่แน่เออมีพัทแหละพูดไปแล้วแต่ว่ามันเป็นภาพโดยรวมของเสียงไงแต่ว่าเสียงของ presentation เนี่ยพี่ว่าไม่มีใครพูดถึงก็คือผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดจะอัดโดยกล้องเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีไมค์ที่อยู่ใกล้ๆตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นไมค์เนบนะฮะหรือว่าเป็นไมค์บูมหรือไม่ก็หน้าบ่าวสาวอยู่ติดกล้องเลยเออยืนคุยนั่งคุยกันอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ทำอย่างพี่หงก็ได้นะมีเครื่องแย่เอ้าแต่เฮ้ยนี่เรารวยที่สุดแล้วไม่ก็ไปหาบางคนที่เขาเชี่ยวชาญให้ช่วยเรื่องนี้หน่อยเพราะมันค่อนข้างสำคัญครับเพราะว่ามันใช้ถ่ายอารมณ์ได้ดีถ้าเสียงไม่ดีภาพสวยแค่ไหนนะคนก็ไปตัดข้าวกันใช่เขาก็จ้วงใส่แต่ถ้าแบบมีคำพูดแบบแค่ที่บอกว่าที่เราคุยกันเรื่องถึงทีมภาคเนี่ย
เราไม่ต้องดูภาพแล้วเรายินเสียงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสนุกกับมันแล้วอ่ะเขาคนนี้มันเป็นกิมมิคเหมือนกันนะเรื่องเสียงเพราะงั้นเดี๋ยว presentation เอาแค่ว่าประทับใจก่อน 1.0 ก็คืออย่างที่เล่ามาไล่ประวัติเจ้าบ่าวไล่ประวัติเจ้าสาวแล้วก็เขาเจอกันมายังไงแล้วก็เป็นรูปสมัยเรียนปริญญาโทเรียนนอกอยู่ในรูปเดียวกันใหญ่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นรูปในงานที่แบบว่า pre wedding ถ่ายรูปมาก็ปุ๊บใส่เพลงเข้าไปแล้วเพลงยอดนิยมก็แต่เราอันนั้นยุคประมาณ90อันนั้นยุคพี่หงไม่ใช่เป็นของเธอคู่แท้เดี๋ยวนี้จะเป็นยังไงจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอเดี๋ยวพี่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้เยอะเนี่ยนี่มันท็อปยอดวิวปีที่แล้วเลยนะเพลงไทยเนี่ยไปกูไม่รู้เนี่ยลูกอมรอใช่แต่ก่อนหน้านี้เป็นหยุดหยุดชีวิตหยุดก็เนี่ยหยุดนี่หายไป2ปีแล้วใช่ไหมครับเพราะแต่เราร้องเองนี่ก็ไม่ต้องไปลองร้องเองนี่ตั้งแต่เขารู้ว่าผมไปอัดมาแล้วมันอย่างนี้เลิกไม่เอาละไม่ใช่ละคือมันเป็นไทม์ไลน์จริงๆนะตอนแรกเป็นคู่แท้หากันจนเจอแล้วก็มาเป็นหยุดแล้วก็มาเป็นลูกอมเนี่ยหยุดนี่ยาวเหมือนกันแล้วก็เป็นของขวัญก่อนของขวัญก่อนตอนนี้กลายเป็นฮาเลมเชฟแล้วก็กินโกโรการิตะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวกลับไปที่พรีเซนต์ 1.0 ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ใช่ใช่ครับพอ 2.0 ก็จะเป็นการตัดต่อแล้วมีเกณฑ์การเป็นมีอะไรนะมีการทำโพสต์โปรดักชันไปถ่ายวิดีโอมาแล้วอาจจะมีเบื้องหลังนิดหน่อยแล้วก็ไปสร้างเรื่องเป็นสตอรี่มามีการแสดงครับแล้วก็ถ้าเป็น2.0 plus ก็คือมีนักพากย์อย่างที่บอกเมื่อกี้มีลูกเล่นเสริมมี value add นิดหน่อยเคยเจอแบบเป็นมิวสิคัลมั้ยครับมิวสิคัลคือมาร้องกันแบบกลางงานอย่างเงี้ยจะบอกจะสาวแบบร้องแบบร้องกลางงานเลยโหโคตรทุ่มเทเลยอ่ะยากมากเพราะวันนั้นมันเหนื่อยมากเลยนะก่อนที่มิวสิคัลเนี่ยเขาทำเป็นพรีเซนต์อันนั้นไงที่เป็นซูเปอร์สตาร์อ่ะเดี๋ยวให้ดูอันที่เป็นให้ดูอันที่เป็นอันนี้ก่อนอันที่เป็นมิวสิคัลเวดดิ้งก่อนซูมเราจะได้ยินไหมครับพี่อ๋อเออตัวรับเสียงอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรไปซูมตรงนั้นก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่ค่อยหลีดเสียงจากตรงนี้ไปเอาเสียงตรงนั้นขึ้นงั้นผมยกอันนี้ไม่ต้องก็เลยมีกระบวนการมากขึ้นหน่อยในFinal Cutมันทำได้อันนี้คือมันเพิ่มสีสันในการเดินเข้าในงานผมว่ารู้สึกว่ามันดูมีมิติดูมีโปรเซสหรือว่าไม่ได้แค่การควงเดียวผมว่ามันเป็นแบบว่าเต้นเข้ามาอะไรเงี้ยเลยทั้งฟลอร์แต่มันสนุกครับดูมีสีสันอยู่ดังนั้นนี่จะทีนะครับงานอย่างเงี้ยเขาคือก็ทุ่มกับตรงนี้เยอะแบบนี้เนี่ยที่แสดงเนี่ย1ปีมีอย่างนี้สักกี่งานน่าจะน้อยมากเหนื่อยมากเพราะอย่างนี้น่าจะน้อยเขาน่าจะซ้อมมาเยอะมากใช่ครับเขาใจรักจริงๆอ่ะแล้วเขาเรียกเราไปทำ6เดือนเขาเรียกเราไปคุยไม่ยักเริ่มแรกคือจ้างก่อนจ้างให้ทำคลิปเนี่ยเหมือนที่เราที่เคยเห็นในคลิปใน www.youtube.com/ihearband เนี่ยก็คือเขาอยากมาร้องกับเราแบบนั้นขับไปหาคุณพัชราที่บ้านแล้วก็ลงทุนแต่งตัวอะไรเอาให้เหมือนเลยเหมือนเป็นสมาชิก1คนเลยแล้วก็มาร้องเพลงร้องเพลงเปิดในงานพอเพลงหมดจากที่เราอัดกันไว้ก็ร้องสดต่อในงานในจังหวะที่เพลงให้มันต่อเนื่องไปเลยเงี้ยครับก็ทุ่มมากครับเราเองก็รอรุ้นเหมือนกันเพราะเรารู้ว่าสคริปต์จะเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าจะรอดเราไม่มีเวลาซ้อมกับเขาไงใช่เราไม่ได้ซ้อมใช่เขาก็จะยุ่งต่างคนต่างนัดอะส่งคลิปไปแล้วก็ออกมาเป๊ะมาซ้อมก่อนเข้าหนึ่งทีนิดเดียวเป๊ะเดียวฮะจริงๆตัวใจสดๆนะสนุกดีอันนั้นคืออาจจะแบบ 3.0 หรืออะไรก็ไม่รู้แต่มีมากกว่านี้อีกไหมอาจจะเรียนแบบ Samsung 4S4 ไงฮะไม่ได้เป็นมิวสิคัลเลย3มิติที่พี่ว่าที่ป่ะมี3มิติด้วยเหรอแจกแว่นอ๋อมีแจกแว่นนะล่าสุดแจกแว่นครับพรีเซนต์3มิติครับเป็นของชำร่วยเป็นแว่นของชำร่วยเนี่ยคือมีของชำร่วยปกติเสร็จแล้วมีแว่นแถมมาอีกอันนึงสีฟ้าสีแดงสีแดงนะเสร็จปุ๊บพรีเซนต์เนี่ยครับพรีเซนต์นี่คือแบบว่าเป็นภาพ3มิติอะต้องใส่แว่น3มิติถึงจะดูรู้เรื่องว่าเป็นยังไงแล้วมันลอยมาจริงๆผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ใส่แว่นผมมึนเลยเออเราจะมึนเลยนะเพราะว่าผ้ามันจะเป็น2สีอยู่ใช่ครับก็นอกจาก3มิติแล้วเนี่ยตัวเค้กเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเครื่องฉายอยู่ข้างในเพราะนั้นภาพมันก็จะเป็น4ด้านอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนเงี้ยเปลี่ยนไปได้เรื่อยก็มีพรีเซนต์ที่เพื่อนที่ผมประทับใจเป็นเพื่อนพรีเซนต์ของเพื่อนผมคนนึงชื่อมอนามสมมุติวาดสดใช่ครับ
อันนี้เคยได้ยินแล้วนั่นก็สุดยอดบรรยากาศเล่าเรื่องเล่ากันหนาวแล้ววาดสดเอาดอกวาดสดคือไม่ได้นัดอะไรกันมาคือวาดรูปบอกกันคร่าวๆว่าจะมีประมาณอย่างนี้เสร็จปุ๊บเช่นพบกันเมื่อไหร่ก็วาดผู้หญิงผู้ชายเหมือนกับนิทานแล้วก็มีการวาดรูปประกอบไปด้วยใช่ให้ฝ่ายเจ้าสาวนั่งดูเลยคนที่วาดรูปชื่อนิทานด้วยฮะจะเหมือนกับตอนคอนเสิร์ตไอเฮียแบนเมื่อหลายปีที่แล้วครับที่มีเขียนสดในเพลงใช่คนเดียวกันเลยคนเดียวกันชื่อคุณออกคุณนายออนะจะย่อทำไมล่ะก็บอกว่า IAN 5ตัวอะไรอย่างงี้ .com อย่าบอกไปให้แอนพี่อันนั้นคือพรีเซนต์ที่ประทับใจแต่ผมคิดว่าพรีเซนต์เนี่ยต้องให้บุคคลที่3ดูบ้างเวลาทำแล้วเราจะได้คอมเมนต์ที่ดีเพราะว่าบางทีเบาสาวเนี่ยเห็นเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เป็นเรื่องเล็กน้อยครับแต่ว่าเอามาใส่แต่คนทั่วไปเขารู้สึกว่ามันยุ่มยิ้มไปมันก็อาจจะยาวเกินไปใช่ผมเองก็เคยทำพรีเซนต์นะครับแล้วก็เลิกทำไปเพราะว่าพรีเซนต์สุดท้ายที่ผมทำเนี่ยกำลังจะเสร็จแล้วเหลืออีก2วันจะแต่งละเรนเดอร์ปึ๊ดมีช็อตนึงเจ้าบ่าวเป็นด็อกเตอร์อ่านหนังสือนะครับมีหนังสือตั้งอย่างนี้นะครับเจ้าบ่าวมาทักทวงนะว่าที่ปกหนังสือเนี่ยวิชานี้ไม่ใช่เขาเรียนวิชาอื่นต้องไปเปลี่ยนปกหนังสือแล้วเรนเดอร์ใหม่มันการ์ตูนผมก็เลยทำไปใช่ไหมครับจำได้ว่าวางสายแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่กดเรนเดอร์ต่อมันก็จริงๆมีอีกเยอะนะฮะอย่างที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวานเนี่ยคุณหมอเจ้าสาวเป็นคุณหมอจำวันได้วันเวลาสถานที่อ่ะคือวันที่นี้เดือนนี้ปีนี้เจอกันครั้งแรกดูหนังด้วยกันครั้งแรกเรื่องอะไรวันที่เท่าไหร่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันครั้งแรกไปกินข้าวด้วยกันครั้งแรกจำเสร็จแล้วเขียนมาเป็น data sheet เลยฮะออกมาเป็น Excel อ่ะแล้วไหลขึ้นตึ๊ดไม่มีอะไรเลยคือเขาไม่ได้มีรูปอะไรเยอะแต่ว่าเป็นข้อความขึ้นแล้วบอกว่าทุกวันเนี่ยเขาจำได้เสมอที่ว่าเขารักกับผู้ชายคนนี้เป็นยังไงแค่นี้เองแต่นี้เขามาพูดใช่ไหมไม่คืออยู่ในพรีเซนต์เป็นอยู่ในพรีเซนต์ตัวเลขอ่ะแล้วไหลขึ้นไปเป็นเครดิตอะไรอย่างเงี้ยตึงแต่ว่าเขาไม่ได้ภาคสดอะไรเลยประมาณ26มกราคม2552556อะไรเงี้ยเจอกันครั้งแรกนี่หรือแบบไม่มีพรีเซนต์เลยก็เคยเจอจะเป็นงานของฝรั่งงานของฟิลิปปินส์แต่ว่าใช้วิธีการเปิดตัวปกติเปิดตัวอ่ะเพลงอะไรสักเพลงไม่ก็เอาไม่เอาลูกอมก่อนเฮ้ยฝรั่งไม่ใช่หรอฝรั่งไม่ใช่เอาแบบของคนไทยก่อนจะมีเพียงเธอเดินเข้ามารักเพียงแต่เธออันนี้มาเป็นเพลงฝรั่งเลยครับมาโจ๊ะเลยฮะ I'm single lady เต้นเข้ามาแบบคล้ายๆแบบเมื่อกี้แต่ว่าเต้นเข้ามาพ่อเจ้าบ่าวก็เต้นเข้ามาทุกคนเต้นเข้ามาหมดฟิลิปปินส์เวลาเปิดตัวก็ขอเชิญคุณพ่อเจ้าบ่าวเป็นเพลงเต้นเดินเข้ามาอย่างนี้มันก็แปลกดีก็คือไม่ต้องมีพรีเซนต์ก็เป็นเชิญเข้ามาจริงๆแล้วจะบอกว่าพรีเซนต์มีเฉพาะในคนไทยปะใช่ผมว่าคนไทยนะไม่รู้ว่าใครเริ่มไหนนะต่างประเทศมีไหมครับพี่ก็ไม่เคยเห็นนะพี่เคยไปพี่ก็ไม่เคยเห็นนะครับก็น้อยจริงผมว่าคนไทยนี่แหละเป็นคนเริ่มดูอย่างไม่ดูอย่างในหนังฝรั่งดูในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่มีเรื่องพรีเซนต์เท่าไหร่แต่ถ้าเขาจัดในสนามอย่างนั้นแล้วมีจออยู่นี่มันก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ก็มีแต่บาดหลวงอาจจะครับหญิงคนนี้เป็นภรรยาของคุณแล้วพี่มองว่าฝรั่งมันจะทำอะไรนะไม่มีอะไรครับอ๋อไม่มีแต่ว่าพี่จะบอกว่าฝรั่งเนี่ยมักจะเห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวคือไม่ค่อยเอาเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาโชว์ในที่สาธารณะแต่นั่นคือฝรั่งแต่ว่าคนที่ทำอาจจะเป็นคนไทยแล้วก็ในกลุ่มเอเชียก็เป็นจีนก็เคยไปแล้วเคยเจอเห็นว่ามีแต่ที่มาในเมืองไทยจะมีเกาหลีไปถ่ายทำที่เกาหลีแล้วใช้โปรดักชันของเกาหลีถ่ายมาใส่ชุดฮันบกอ่ะใส่ชุดใหญ่ๆแล้วแบบมีโหอย่างเงี้ยเหมือนเราดูหนังเกาหลีเลยแต่เป็นเจ้าบ่าวแล้วเจ้าสาวเป็นชาวเกาหลีอันนี้ก็น่ารักดีถ่ายเขาบอกว่าถ่ายทำในทุกอย่างทำจากที่เกาหลีมาหมดแต่งที่เกาหลีก่อนแล้วมาแต่งในเมืองไทยก็เอามาฉายอีกทีนึงอย่างนี้ก็เป็นคุณภาพพรีเซนต์ก็จะแบบเกาหลีอ่ะเหมือนเราดูหนังซีรีส์เรื่องนึงเพราะเขาบอกว่าธุรกิจเวดดิ้งที่เกาหลีตอนนี้มันค่อนข้างจะแข่งขันสูงกว่าเมืองไทยเยอะเลยสูงกว่าเมืองไทยอ้าวแล้วมีรับพรีเซนต์แบบไหนถ้าเมื่อกี้คืออย่างที่ดีใช่ป่ะครับแล้วที่แบบเชยอ่ะเชยออกมาแล้วแบบโอ้โหโคตรกร่อยยาวไปหนึ่งยาวใช่แต่ว่าอันที่สองผมตกใจทำไมยุคของเราในการที่ทำพรีเซนต์เนี่ยต้องมีรูปเด็กผู้หญิงผู้ชายใช่ต้องนั่งในเก้าอี้หวายอ่ะพี่ฮะจริงหรอไอ้รุ่นพี่อ่ะมีนั่งอาเจ้าผ้าหวายถือเงี้ยต้องแก้ผ้าใช่ไหมก็ต้องแก้ผ้าพรีเซนต์พี่เก้าอี้ด้วยเปล่าอันนั้นแต่จริงอันนั้นผมไม่ค่อยเบื่อนะอันที่เบื่อคือบางทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวรู้จักกันมานานอ่ะแต่ไม่มีรูปขึ้นอ้าวต้องเขียนรูปการ์ตูน
โดยเพราะงานไหนงานนั้นถ้าเป็นรูปการ์ตูนทั้งงานเนี่ยอันนั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวรู้จักเกิน10ปีใช่เยอะมากเลยอารมณ์เหมือนเพื่อนเลยนะครับไม่ขึ้นรูปอารมณ์เหมือนแบบคือจากเป็นเพื่อนกันสนิทสนิทกันอ่ะเราเป็นสามีภรรยากันคือรู้จักกันเป็น10ปีแต่ว่าไม่ได้ใช้รูปเลยอย่างเงี้ยซึ่งจริงเรารู้สึกว่าจริงๆใส่เป็นรูปอย่างเดียวก็โอเคแล้วแล้วก็พูดหารูปไม่เจอแล้วเก่าเกินอะไรอย่างนั้นว่าบางทีเขาใช้การ์ตูนทั้งอันเลยคือจริงๆการมีการ์ตูนเป็นสิ่งที่ดีมันเล่าเรื่องได้แต่ว่าถ้าใส่ทั้งเรื่องเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีรูปจริงแทรกเข้าไปบ้างผมรู้สึกว่าหาคนที่ทำการ์ตูนสนุกยากเหมือนกันใช่ฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยสัดส่วนของการ์ตูนที่สนุกเนี่ยมีน้อยมันจะมียุคระหว่าง 1.0 กับ 3.0 เป็น 1.5 ก็ได้ยุค 1.5 เนี่ยจะเป็นแฟลชทำแล้วเป็นตัวการ์ตูนคือผมสังเกตว่าถ้าพรีเซนต์เนี่ยเอาภาพเป็นโจทย์ตั้งนะครับมันจะน่าเบื่อครับแต่ถ้าพรีเซนต์เอาเสียงเป็นโจทย์ตั้งเนี่ยจะดีกว่าสนุกหมายความว่ายังไงคือทำเสียงให้เสร็จก่อนทำเสียงให้เสร็จก่อนก็คือภาพให้เรียบร้อยแล้วก็ออกมาเป็นตัวพรีเซนต์ตัวแอนิเมชันหรือว่าภาพเนี่ยตัดให้ตรงกับเสียงที่เราภาพไปแล้วใช่ผมว่านั่นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนทำการ์ตูนมาก่อนสมมติมันเดินมันแช่ใช่ไหมครับมันก็จะน่าเบื่อมีเดดแอร์หรือว่าเสียงมันก็จะเพลงจะวนติ้งจะดิ้งแล้วก็จะไม่เมื่อไหร่จะเดินถึงขอบเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนแล้วก็อย่างนึงพรีเซนต์อีกรูปแบบนึงก็คือว่ารูปล้วนแล้วมีคำข้างล่างเขียนพิมพ์เด็กเออสไลด์อะคือทั้งที่กล่าวมาทั้งสองอันนี้มันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่มันจะต้องมีอะไรมาตัดเลี่ยนบ้างใช่เพราะคนที่เขาก็มันทำให้ความสนใจในการที่จะรีเซนต์อ่ะกับหมูหันบนโต๊ะเนี่ยดัชนีการมองหมูหันมันมีมากกว่าพรีเซนต์อ่ะใช่ครับผมตัวอย่างก็คือพรีเซนต์แต่งงานผมเนี่ยก็เอาเสียงมาตั้งแล้วก็ที่เหลือก็เฟดรูปแต่ว่าก็ยังมีข้อบกพร่องตรงผมรู้สึกว่ามันยาวไปนิดหน่อยแล้วก็อันนี้เสริมในจุดที่ว่าที่บอกว่าภาพเยอะครับก็คือจะมีอยู่งานหนึ่งที่เจ้าบ่าวเป็นคนทำพรีเซนต์อันนี้ออกตัวได้เพราะสุดท้ายเราจบดีก็คือรูปเนี่ยเยอะมากเยอะมาก200รูปโหแค่รูปแล้ว3วินาทีก็แล้วใส่เข้าไปในโปรแกรมออโต้ของ PowerPoint อ่ะแล้ววินาทีก็10นาทีแล้วใช่มั้ยแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรก็ฟาบอย่างเงี้ยผ่านไปสักประมาณ10นาทีอ่ะเจ้าสาวเดินมาแล้วคนมันก็เงียบทั้งงานดูเงียบไปสักประมาณ10นาทีเขาใส่เข้าไปแล้วเขาก็โปรเซสแล้วเขาก็ได้มาไฟล์มาก้อนนึงเขาก็แล้วก็ใส่เพลงอ่ะก็ใส่เพลงเข้าไปเพลงมันคงรันออโต้ด้วยเพลงก็รันออโต้ครับวนไปเรื่อยๆจากเงียบๆเนี่ยคนก็จะฮือฮาเริ่มคุยกันเริ่มสนใจหมูหันใช่ไหมหมูหันจะมองพอยหมูหันละไม่มองละซึ่งเป็นเวลาทองของนักดนตรีถูกต้องครับเราจะโกยเพราะมันดอยแต่รู้สึกว่างานนั้นเป็นบัฟเฟ่นะฮะเราก็ไปจ่าเอกกับลูกค้าเลยสุดท้ายก็คือเจ้าสาวก็เดินมาบอกว่าช่วยเฟดออกเลยแล้วก็เราก็ทำไงนะจำไม่ได้ละเราเฟดเราเอาเพลงออกก่อนเราเล่นสดมุ่งยิงก่อนครับแล้วตัดภาพออกเสร็จปุ๊บเราให้พิธีกรขึ้นแล้วบอกว่าช่วงเวลานี้ก็เดี๋ยวพรีเซนต์เดี๋ยวดูกันต่อนะครับแล้วก็โยนเข้าว่าช่วงนี้ก็ขอพบกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยปกติพอถึงเวลาอย่างเงี้ยใครเป็นคนคุยกับลูกค้าก็คุยกันหมดเลยครับหมดเพราะแม่พี่ก็นึกออกว่าลูกค้าหรือว่าใครจะมีขึ้นมาบนเวทีเฮ้ยช่วยแก้สถานการณ์หน่อยไม่ต้องมีคนหนึ่งออกมารับแขกอ๋อคนนี้เป็นคนนี้ทองเพราะว่าคนอื่นเขาต้องอยู่กับที่ใช่ปลาทองเหรอถ้าถามว่าคนเต่าเนี่ยนะถ้าคนที่มุกสดก็คือพี่เป็นทองเลยคนส่วนใหญ่จะนึกถึงนักร้องไงส่วนใหญ่ก็จะติ่งอยู่กับที่ผมก็จะเดินเข้าไปคุยก่อนแล้วถือไปคุยอ๋ออย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะมาปรึกษากับทางวงก่อนใช่วงก็ยังเล่นอยู่สมัครไม่ต้องอยู่ตรงที่อย่างเงี้ยแล้วพี่ปาไปไหนน้องอ๋อเพราะเราเป่ามันไม่ต้องเป่าตลอดเวลาใช่เสร็จแล้วก็ผมก็อ่ะนัดหมูหันเฮ้ยพี่ตุ้ยแอมไม่ดังเหรอพี่หมูหันกินก่อนอ่ะกินเหรอตุ้ยแอมไม่ดังนะคือเราเสิร์ฟข้าวอะไรเงี้ยทำหมดเลยพี่เซ็นเสียงให้ออกเผื่อแจกน้ำบัตรด้วยนี่กำลังเล่นอยู่ใช่เดินหายไปคือครับอันนี้เป็นจุดใช่เด่นก็เลยทำให้เราเดินออกไปแจมบางทีเนี่ยคือเราจริงๆเราการเล่นวงอีเวนต์หรือเล่นวงงานแต่งงานเราจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะสถานการณ์เฉพาะหน้าตลอดเวลาเขาจ้างเรามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆครับมันเกิดขึ้นได้นะฮะมันไม่ได้ว่าถามว่าเราอยากให้เกิดไหมมันไม่มีใครอยากให้เกิดบางจังหวะที่งานมีอะไรแบบไม่ค่อยดีไม่อยากให้ดูมุมหนึ่งเราก็ดึงความสนใจไปมุมหนึ่งก็ได้ยกตัวอย่างอะไรมั่งมันจะเกิดอะไรขึ้นได้ในงานเจ้าสาวเลือดกำเดาไหลเฮ้ยมีเหรอมีตื่นเต้นไซจัดอย่างเงี้ยแบบซับอยู่ปุ๊บไม่เคยไหลเลยลงเสื้อใช่ลงเสื้อเจ้าสาวอันนี้เคยเล่าเขาก่อนใช่ไหมก่อนอย่างเงี้ยเออเจ้าบ่าวเป็นโรคอะไรนะเอาเจนในแรกในเลือดในอะไรในเลือดเกินเวลาหายใจเวลาตื่นเต้นแล้วออกซิเจนเกินแล้วต้อง
ก็คือเขาก็ต้องเอามือป้องให้คาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะขึ้นเขาจะได้บาลานซ์ใช่รอคือเราก็ต้องเล่นแบบพุชให้เราก็เสียวเขาจะตายกันไม่แล้วเขาบอกเราก่อนหรือเปล่าว่าเป็นบอกก่อนมาซ้อมด้วยครับตอนแรกเขามาซ้อมเพลงกับผมแล้วแต่จริงเขาร้องไม่ไหวคือแบบตื่นเต้นมากครับแล้วเขาเลยบอกส่งสัญญาณมาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราก็สังเกตใช่แบบคือดูน่าจะไม่ไหวแน่เลยซีดหน้าซีดแบบตื่นเต้นเนี่ยแล้วก็เทคโอเวอร์ต่อไปใช่ใช่เราต้องดึงเรื่องมาที่อยู่แล้วใช่ครับอ๋อปัญหาต้องหน้าเลยบางทีต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าก็ส่วนใหญ่ก็ไม่บางทีก็ไม่ใช่ผมก็เป็นทางคุณพัทก็คือถ้าเขาได้คุยกันเนี่ยก็บอกไปทางคุณพัทหรือทางคุณนั้นก็จะแก้ปัญหาได้หรือว่าร้องส่วนขึ้นมาอย่างนี้ก็มีใช่บางทีพรีเซนต์เสียงไม่ออกก็เจอบ่อยต้องบางทีจังหวะเสียงไม่ออกแล้วเราก็ต้องไปหันใช่จริงๆก็ต้องเลือกครับว่าจะปิดแล้วเปิดใหม่หรือว่าจะให้วงเล่นไปเลยคือสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยพรีเซนต์ต้องทดสอบเปิดก่อนใช่ทดสอบในสถานที่จริงซึ่งผมแปลกใจมากเพราะว่าแต่ละงานเนี่ยมันทดสอบเปิดกันน้อยมากเลยพี่แปลกมากเลยใช่แล้วก็บางงานDVDประมาณว่าเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยพี่ก็คงจะพอรู้แล้วก็หยุดกระทันหันแล้วก็เรื่องเสียงเนี่ยสำคัญเพราะว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมเนี่ยถ้าไม่ได้เปิดไปก่อนแล้วมาร์กวอลลุ่มไว้ก่อนเขาจะไม่รู้ว่าดังขนาดไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตุ้มตอนแรกเขาจะเบาก่อนเสมอแล้วเขาจะค่อยๆเลื่อนพูดระเบิดถ้าเราสังเกตในทีวีเนี่ยเวลามีรายการขึ้นมันก็จะมี5 4 3 2 1ป๊อกมีเสียงป๊อกอยู่ไอเสียงนั้นน่ะเป็นตัวที่กำหนดมาตรฐานของเสียงซึ่งเคสนี้เราเคยเจอตอนที่เราไปต่างจังหวัดกันน่ะตอนนั้นไปกับนัทพัชใช่มั้ยครับที่ไปต่างจังหวัดแล้วเขาเปิดดังไปหรือเปิดเบาไปนะแล้วเสียงมันบี้คือเปิดจากตัวเครื่องเนี่ยเปิดเบาเกินไปแล้วไปเร่งตรงปลายทางเสียงก็เลยมันก็เสียงแบบเนี่ยบอสเยอะคล้ายกับเจอหน้าหมาเพราะฉะนั้นไอ้ว่าเป็นพรีเซนต์คลิปเทสที่ทีวีก็ถ่ายนับถอยหลัง5 4 3 2 1ป๊อกอะไรเงี้ยเราก็ควรจะใส่ไปด้วยครับเพราะมันเอาไว้เทสเสียงไว้เทสหลายๆอย่างแล้วก็ถ้าเกิดพูดเริ่มพรีเซนต์มาเลยพูดเลยประโยคสำคัญตั้งแต่ตอนแรกเลยหายเละเสียงตอนแรกไม่ออกโมเมนต์นั้นจะหายไปเลยค่ะก็จะมีอย่างที่แก้สถานการณ์จริงๆก็ไม่ถึงกับแก้สถานการณ์ทุกอย่างบางทีก็มาช่วยบางทีเราก็แซวด้วยเพราะเราอยากให้คนฟังเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับเราด้วยบางทีก็แบบว่าคนก็จะชอบมาถ่ายหน้าวงใช่ไหมบางทีสักพักนึงเขาจะกลับมาถ่ายหน้าวงไงถือว่าพี่เป็นแขกมาอยากมาถ่ายดูใช่ไหมแล้วก็ร้องอยู่ทำไงนะหยุดอย่างนี้เลยก็มีแล้วก็ต่อทันทีใช่ครับแล้วก็คือแบบต่อไปคือผมว่าหนึ่งคือถ้าผมดูนะทั้งหมดเนี่ยงานพรีเซนต์เนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับกำลังประลงตัวเนี่ยประมาณ3นาที3นาทีกำลังดีเลยไม่แต่3นาทีบางทีมันก็ไม่จบไงส่วนใหญ่จะประมาณ5แบบ2เพลงอ่ะผมเคยได้ผมเคยได้ผมไปประมาณมัน3นาทีกว่ามันจะกระชับแล้วเดินเข้าสวยงามบางทีคือบางทีแบบยาว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 ดีพี่ชอบนะเพราะว่าเราผมก็ชอบนานผมก็ชอบพูดถึงลูกค้าลูกค้าตรงปลาดิบไม่พี่ว่าลูกค้าก็ชอบลูกค้าหมายถึงว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวโอ้โหมันต้องมีเรื่องอยากเล่าอ่ะภาพนี่แบบแต่บางเรื่องมันธรรมดาจริงๆนะพี่เพราะว่าเราก็ดูมาทุกงานมีที่ไม่ชอบก็จะมีที่ว่าจะต้องขึ้นพรีเซนต์ของออร์แกไนเซอร์ก่อนเนี่ยมีเรื่องเจ้าเขาบังคับมันจะเป็นธีมของออร์แกไนเซอร์เลยมาแบบพองแล้วจะต้องใช้คู่อื่นด้วยนะใช่ไม่ใช่คู่เขาเลยเป็นคลาวด์ช็อปโหโหไม่อยากบอกเลยว่าชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยธีมของแองเจิลคือมีออร์แกไนเซอร์ที่ทำอย่างนี้แล้วเอกลักษณ์เป็นเคียร์เช็คอ่ะเขาอาจจะบอกไว้ก่อนครับว่าเขาจะแถมพรีเซนต์ให้หรือว่าเขาจะให้เป็นราคาพิเศษแต่ว่าขอที่เขาจะใส่ตรงนี้เข้าไปซึ่งมากก็จะดีกว่าของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองด้วยซ้ำใช่อ้าวมากด้วยครับเพราะเขาเป็นของโฆษณาบริษัทไงแล้วเขาก็ทหารมาหลายงานฟุตเทจเครื่องมีเต็มไปหมดเขาก็ตัดต่อไอ้ที่ไม่ดีออกไปแล้วแล้วก็ใส่เสียงมาเต็มที่เสียงดังมากเด็กร้องได้กับเจ้าบ่าวใช่ดังหมดแล้วต้องเครื่องเสียงก็ต้องของเขาด้วยเอามาเองเครื่องเสียงของเขาคิดดูครับว่าพอเข้าวงไม่ให้ใช้ของเขานะใช้เครื่องเสียงของวงอะไรไอ้ความสูงเนี่ยประมาณห้องนี้เลยครับอะไรครับเราไปเล่นห้องไงที่เซาตัวอะไรตัวลำโพงใช่ไหมเอ้ไม่ตัวห้องสูงประมาณเนี้ยแหละแต่ว่าไอ้ลำโพงแบบชิดเลยอ่ะใหญ่ใหญ่เลยอ่ะไปหมดแล้วเสียงมันปุ้มต้องจะใช้ตรงนั้นอ่ะแค่นั้นเองใช่ฮะดังมากเห็นภาพ presentation แล้วมันจะมีอีก2อย่างในงานที่แบบว่ามักจะมันที่แบบเรียกไม่ได้ในงานแต่งงานแล้วก็แบบว่ามีอะไรประทับใจบ้างอันนึงก็คือแขกผู้มีเกียรตินักการเมืองขึ้นมาบ้างบางคนก็เจอคนดังบ้างบางคนก็เจอแบบเฮ้ยเชิญตัวเองขึ้นมาบ้างอันนั้นอย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวทำนอกจากแค่พรีเซนต์หรือเจ้าบ่าวเจ้าสาวทำอะไรที่แบบเฮ้ย
จ้าบ่าวเจ้าสาวมันอย่างเมื่อกี้คือออกไปทำมิวสิคอลใช่ป่ะใช่หรือมีอย่างอื่นไหมที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวทำแต่เอาแขกรับเชิญก่อนก็ได้แขกรับเชิญที่แขกรับเชิญที่ปกติก็คืออย่างที่พี่เคยเจออย่างตัวอย่างนักการเมืองเคยเจอเลยดินายกคุณชวนหลีกภัยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะคุณชวนขึ้นไปพูดงานแต่งงานตอนแรกก็ยังสงสัยแต่ที่ประทับใจคือตลกด้วยตลกด้วยอ่ะแล้วได้ยังไงและใบมีดอ่านน้ำผึ้งด้วยคือแบบเอ้ยก็เจ๋งดีนะเขาได้สแตนดาร์ดมากเลยนะคือเขาจะพูดแต่ละเนื้อแบบเงียบเงียบแสดงว่าเจอคุณชวนในงานแต่งงานเจอกันหมดแล้วไม่บ่อยแต่ก็มีเป็นระยะมีครับคุณชวนจะได้สแตนดาร์ดมากพูดแรกเรียบๆดึงดูช้าแล้วก็บาดน้ำผึ้งบาดอะไรนะอาบน้ำผึ้งใบมีดกลอาบน้ำแล้วก็หัวล้ออะไรประมาณส่วนงานที่ว่าเชิญตัวเองขึ้นมาก็จะเป็นงานคุณเดี๋ยวนะคุณวันหรือคุณดวงนะอยู่บำรุงนะครับอันนั้นคือคุณพ่อขึ้นมาพูดเองเขาบอกว่าคนที่จะเชิญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยก็เลยต้องพูดเองพี่พัฒน์ก่อนดูใบนี่ดูอะไรก่อนดูไตรดูกลิ่นดูต้นแล้วก็งานนักการเมืองโจทย์จริงๆเพราะว่าที่ฮาเนี่ยสมาคมชาวปักใต้สมาคมเนี่ยก็แต่งจัดงานแต่งงานได้สมาคมชาวปักใต้จัดงานแต่งงานตรงถนนกาญจนาภิเษกครับข้างหน้างานจะมีรูปปั้นอะไรตัวดำแบบเป็นตัวเป็นไข่นุ้ยไข่นุ้ยไม่ไข่นุ้ยใช่ไหมไข่นุ้ยไข่นุ้ยเงาะหนังตะลุงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไข่นุ้ยอีกอันนึงอะไรนะจะตัวโนราประมาณนั้นเจ้าภาพบอกว่ามีประธาน1ท่านเดี๋ยวก่อนงานเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมงานเป็นไงบ้างครับงานเป็นไงครับงานเป็นไงครับวันนี้ฮะอ๋อวันนี้จะมีประธานมา1ท่านครับงานไม่ซีเรียสพิธีการไม่ค่อยเยอะครับผมโอเคอันนี้ง่ายไงวีดีโอมากแบบเกิดอะไรขึ้นปลอกประธานคนแรกขึ้นมาครับพรรคเพื่อไทยเขาเชิญประธานในพิธีนะครับคุณบา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 ขึ้นจากพรรคเพื่อไทยขึ้นอวยพรไปเกียรติกับสาครับผมคนแรกขึ้นไปผมว่าเล่นเรียบร้อยนะขออำนาจคุณพระศรีอนาตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับดำดานให้เราสามร้อยสิบองค์มากครับผมเต้น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 จบเลยใช่โยใช่โยหนูจบละไอ้น้ำตีไปกินโต๊ะจีนต่อมาอีกคนที่สองครับแม้ว่าจะไม่ได้เชิญแม้ว่าจะไม่ได้เชิญผมนี่ขอที่ปัดมาผมขอสิ่งนี้ว่าอะไรใช่เลยปฏิบัติผมขอไว้บ้านเราเช้าบ้างผมรู้สึกว่าพักจะสลับกันนิดนึงมาเนี่ยผมขอประชาธิปัตย์ขึ้นก่อนแล้วเพื่อไทยขึ้นมาทีหลังผมขอให้ทุกคนขอให้ประชาชนสูงมากขอบคุณมากครับผมแต่นั่นใช่โยสองคนเดินลงคนที่ไม่ยอมเลยคนที่3ครับขอการท้าครับมาอีกไปคนเอาเราไว้3คนละสลับพักตลอดพี่เหมือนโต้วาทีอ่ะพี่ใช่นึกออกมั้ยแต่คัดได้มาแต่คัดได้มาใช่ผมรับไป4คนเปิดวิดีโอมาประธาน8คนเลยเหรอคือผมเล่นซะเมื่อยเลยอ่ะก็ใช่พี่อย่างงั้นวันนั้นเนี่ยเล่นมหาเลิกทั้งหมด8รอบผมว่าแค่ยกก็เมาแล้วอ่ะใช่หมดแก้วพี่เปียงดูว่าเวลาแบบนี้นะฮะคนที่มางานแปดครั้งอ่ะดูคนแก่ใช่แล้วก็ต้องยืนแล้วเสร็จงานอ่ะมีคนตาบอดขึ้นมาขอร้องต่อบอกว่าอันนี้เจ้าภาพไม่ได้เชิญนะครับอ้าวแต่ผมจะมาขอความเมตตาใจบุญจากท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายผมจะขอร้องเพลงแล้วก็ร้องก็จะมีคนก็จะมีคนแบบมาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดเอาเงินมาให้อย่างนี้เปิดคาราโอเกะร้องเพลงแล้วก็มีคนเอาเงินมาให้ครับแล้วก็มีตลกเสร็จปุ๊บผมนึกว่าผมจะได้เล่นต่อแล้วครับสวัสดีครับผมยาวอยุธยาครับอันนี้ท่านเจ้าภาพไม่ได้จ้างผมมานะครับรู้สึกว่าสาวจะมีอะไรแปลกๆเยอะแต่ผมนะครับมากับโต๊ะจีนถ้าท่านจ้างโต๊ะจีนเจ้านี้เมื่อไหร่จะได้ผมยาวอยุธยามาช่วยในตลกด้วยครับพี่น้องไปไม่ถูกแล้วเว้ยนี่ไอ้ผมอย่างนี้ด้วยอะไรนะแล้วมีคุณเทพไทยมาด้วยน่ารักดีประธานมาประธานเป็นคุณพ่อมีงานนึงผมก็ดีใจนะครับที่เจ้าบ่าวของผมได้เป็นชายแท้ในวันนี้อ้าวแล้วปกติไม่ได้เป็นชายแท้หรอครับนั่นสิครับมองหน้ากันเลยไม่ผมถือว่าเป็นชายแบบว่าเหมือนมีครอบครัวโตเป็นผู้ใหญ่เสร็จจบงานนั้นผมก็คุณประทองไอ้เฮียแมนจัดเพลงสนุกสนุกเลยค่ะแล้วก็จัดไปไม่เห็นจะสนุกเลยไม่มีใครมาเต้นสักพักหนึ่งคุณป้าเดินขึ้นมาขอรำวงลำวงแบบไหนดีครับ
ขอแบบปักใต้บ้านเราอ่ะโอ้โหปักใต้บ้านเราออกมาเต้นสอสอประชาธิปัตย์เพื่อไทยรำรำเป็นวงรำวงจริงๆไม่ใช่รำวงอย่างนี้วงกลมเลยเดินวนไปเชื่อเขาออกมากันเองเลยเดินวนเลยพี่หงพี่หงถ้าพี่ถ้าพี่หงเห็นนะแบบเข็นวิวแชร์ล้อมวงเล่นดำคือไม่ได้วงอย่างนี้เดินล้อมวงเลยใช่แล้วอารมณ์ว่าคือผมอะคาแรคเตอร์ผมอะพี่ผมอีผมเป็นคนใต้แล้วไงครับแต่งแล้วเขาจะมาทางผมเยอะเอาน้องน้องคนใต้นี่น้องน้องนี่โอ๊ดเล่นได้เล่นได้ไหมได้ไหมเนี่ยได้เจ้าเหนื่อยก็แต่อย่างนั้นสนุกสนุกสนุกสุดท้ายคุณนัทกลับไปฝึกเพลงแฮมเมอร์โอ้เชียงรายบ้านเราไม่เอาสิเอาเสียงอะไรนะเสียงที่ฝึกมาวันนั้นแฮมเมอร์ป่ะมาริโอน่าเอามาริโอน่าแสงจันทร์กล้าจังเฮ้ยแล้วอย่างงี้อะไรนะรักการเมืองแสดงว่าเขาไม่ยอมกันถูกป่ะเมื่อกี้ไม่ยอมไม่ยอมประมาณ2พักไม่ยอมเขาจะแบบคมคอยแบบว่าไปแกทับบัตรแต่ว่ามันเป็นไมนิดไมตรีคือสนุกสนานเนี่ยใช่ไหมคือไม่ถึงขนาดให้มันปล่อยจนเกินไปมันก็สนุกสนุกกัดกัดสนุกสนุกกัดกัดผู้ใหญ่ดีแล้วแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้ซัดกันโดยตรงไม่ได้อภิปรายซักฟ้องอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือว่าคือแต่ขึ้นแบทเทิลสี่คนเหมือนว่าต่างคนต่างก็ให้เกียรติกันมากกว่าว่าเออท่านนี้อยู่ในเขตนั้นท่านผมอยู่เขตนี้อะไรเงี้ยแต่ก็มีความรู้จักกับทางคุณพ่อฝั่งเจ้าบ่าวอย่างคุณเทพไทยเทพเทืองเนี่ยออกงานน่ารักพูดไม่มีการเมืองเลยฮะจริงเหรอคุณเทพไทยอ่ะแต่คุณเทพเทืองเนี่ยคุณเทพเทืองนี่จะบอกผมมาเพราะว่าเขาเป็นหัวคะแนนให้ผมแล้วว่าเขาสามอย่างคุณเฉลิมอย่างเงี้ยเคยเจอป่ะคุณเฉลิมอยู่บึงมีไหมเจอก็ยังไม่เจอที่ผมเจอก็คือเป็นประธานในงานลูกชายท่านเองอ๋อแต่ก็ฮาฮาก็ฮาฮาออกไปแนวฮามากกว่าก็จะบอกว่าท่านก็จะบอกว่าเออมีความเกี่ยวข้องกับรู้จักกันได้ยังไงหรือว่าชื่นชมเจ้าบ่าวเจ้าสาวในแง่ของอะไรก็จะบอกแต่คุณอภิสิทธิ์เคยขึ้นไหมเคยเห็นไหมมีครับมีแต่คุณอภิสิทธิ์ไม่น่าจะแหลมไม่น่าจะคมเท่าคุณชวนใช่ไหมไม่เคยเจอนะผมไม่เคยเจออภิสิทธิ์เดี๋ยวกำลังจะเจอครับอ๋อเหรอแต่ลีลาคุณอภิสิทธิ์ขึ้นไปนี่มันไม่น่าจะแต่ก็ตอบยากนะเพราะคุณชวนนี่แบบตลกได้อย่างไม่นึกว่าแกจะตลกได้นะตลกน่ารักด้วยนะตลกน่ารักน่ารักด้วยผู้ใหญ่ที่แบบเขามีเสน่ห์ครับนักการเมืองจะมีเสน่ห์หรือก็ประธานบางท่านถ้าจะเป็นชาวต่างประเทศเราจะต้องเดานิดนึงว่าท่านจะจบยังไงและท่านจะมหาเลิกยังไงรู้จักมหาเลิกหรือเปล่าก็ไม่รู้บางคนเขาเชื่อเออใช่ใช่แต่เราพยายามยัดเยียดให้ครับเพื่อให้เขารู้จักความเป็นไทยแล้วเมื่อกี้บอกว่าท่าทางฮาสนุกสนานเยอะแต่มีไหมประธานที่ทำให้งานกร่อยโอ้โหก็มีประธานที่แบบพูดยาวมากยาวมากคือบางเรื่องเนี่ยถ้ายาวแล้วยาวแล้วสนุกก็โอเคไงส่วนใหญ่ยากเหมือนกันยาวแล้วคือโอ้ยมันห้ามยากนะมันเหมือนกันพูดตั้งแต่สมัยลูกยังไม่เกิดครับประธานคนนี้มีความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พูดวนซ้ำจนต้องมีคนล้อว่าเฮ้ยเริ่มซ้ำแล้วอะไรคนที่รู้จักประธานดีอ๋อเหรอแล้วก็แบบว่าเสียงก็จะฮือฮาเริ่มส่วนใหญ่เป็นคุณปู่อะไรแล้วเรากล้าเบรกไหมตั้งแต่ปีเนี่ยเบรกอยู่แล้วไม่กล้าไหมไม่กล้าไม่รู้จักเขาเป็นประธานนอกจากจะมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวส่งซิกยาวมากครับจริงครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวนะยาวมากยาวจริงเนี่ยประมาณถึง10นาทีไหมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็มีนะครับอุ้ยบางท่านนะครับเจอจริงจริงเจอจริงสิบห้านาทีก็พี่หงเนี่ยอย่างง่ายๆอย่างประธาน3คนใช่ไหมครับบางคนเป็นนักพูดเนี่ยบางคนเป็นขายตรงหัวหน้าขายตรงอะพูดเป็นนักพูดมาก็สนุกครับนักพูดแล้วก็ธรรมะแบบอารมณ์ธรรมะแบบพูดขอคุณภาษีนะแต่จิตสังสิทธิ์ทั้งหลายจุดบันดาลนี่ก็เกินคือประธานที่พูดเก่งแล้วค่อนข้างกระชับส่วนใหญ่จะเป็นทหารตำรวจเป็นคนใช่ไหมแล้วเขาจะเป๊ะมากเรื่องมหาเลิกใช่เพราะปกติอย่างเช่นยังไงนะที่คุณพัชเจอปกติคุณพัชจะให้รู้ว่าประธานคือแรกๆผมก็ไม่หรอกพอเขาบอกว่าขอให้มีความสุขด้วยกันตับกาลนาแล้วผมก็จะเล่นไงทีนี้เขาขอให้มีความสุขด้วยกันแล้วผมก็หลังๆเนี่ยคือคนไม่แม่นเยอะว่าคือบางคนเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่ามีดนตรีหรือเปล่าผมก็จะมีแย่ๆเสียงแบดนิดหน่อยดึงตอนท่านประโยคสุดต้องกดสุดท้ายนี้ก็ขอคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งหลายตนบันดาลให้บันดาลให้อะไรประมาณเนี้ยแต่คราวนี้ถ้าเป็นทหารบางท่านเนี่ยเขาจะเป๊ะมากใช่บางทีก็คือพูดอยู่นะผมว่าในสุดท้ายนี้เนี่ยผมก็จะขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ท่านผู้เกียรติทุกท่านเนี่ยขอลุกจงลุกขึ้นยืนแล้วพอผมกดปั๊บโบกเลย
ช่หยุดอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นสั่งก่อนแล้วค่อยเล่นหนาวเลยหันหน้ามาแล้วแบบรังสีมันหิดวิ่งซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็รู้ว่าโรงแรมกับนักดนตรีเขามีปัญหาตรงนี้เยอะเหมือนกันเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเขาขอใช้โยก่อนแล้วคุณค่อยเล่นเพลงก็ได้ก็มีเหมือนกันอาจจะเป็นส่วนเข้ามาใช่โยแล้วครับแต่ดับค่อยเข้ามาอย่างนี้ก็ยังอาจจะเป็นผู้ใหญ่บางท่านที่แบบกูเจอทุกงานหรือยังคือรู้แล้วฝรั่งบางท่านก็จะรู้นะเขาก็มีเตรียมมาใช้โยด้วยนะแต่บางท่านก็ไม่ใช้แล้วไม่รอโยอะไรเงี้ยใช้โยท่านจะโยตรงไหนด้านเนี้ยแต่ก็ไปได้ก็ไปได้แล้วก็จะมีบางคนก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่แบบพูดเรื่องการเมืองเยอะซึ่งชาวบ้านอาจจะชอบฟังใช่อาจจะชอบแต่ผมก็รู้สึกกล่อยๆแล้วก็มีแบบประมาณมรรคทายกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนั้นเบื่อมากครับมรรคทายกอารมณ์แบบว่างานวัดนะครับคือแบบเราพูดกันเราอะไรเงี้ยอันนี้พูดถึงประธานก่อนเดี๋ยวค่อยพิธีก่อนประธานไงประธานที่อารมณ์แบบว่ามรรคทายกอะครับพูดยาวจนว่าคำเดียวอ่ะแต่สามารถเหมือนพิตตี้อ่ะอันนั้นคำแหมในเชิงกรนั่นจะนิดเล็กอะไรที่จะเขาจะพูดให้เป็นสั้นๆให้ยาวขึ้นนะครับทำดึงเวลาให้นานที่สุดอันว่ากรรมนี้ที่บ่าวสาวได้กระทำมาด้วยกันได้อย่างดีแล้วนั้นอะไรเงี้ยแล้วงานแต่งงานอันนี้จริงๆไม่พองานแต่งงานแล้วนั่งดนตรีอยู่หลังก็ต้องซาทุกอย่างแล้วพูดต่อซาทุกอย่างสมชีวิตาสมจาคะแล้วแบบที่เป็นตัวย่อก็มีนะฮะตัวย่อฮาฮาก็มีเยอะตัวย่ออะไรนะคิดอะไรนะคอวยอฮะคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรอย่างนี้เจอบ่อยอย่างนี้เจอบ่อยหรือว่าอะไรสามสอหนึ่งอะไรประมาณรักเมียต้องอดทนก็อาจจะเคยเป็นผู้จัดการโรงงานมาก่อนก็มีสามสอห้าสอใช่แบบว่าเดี๋ยวขึ้นมาแล้วมีคนแปลก็มีนะใช่แต่ผมว่าครับแต่ว่าทำการแต่งงานเนี่ยมันของไทยเรามันไม่เหมือนใครในโลกเลยนะครับว่ามันก็มีการที่ว่าแต่ละชาติก็จะมีวิธีการของเขานะใช่ฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าคนไทยมันมีอะไรที่มันประหลาดกับคนอื่นเยอะๆแล้วก็หลายๆงานที่ประธานเป็นตัวแทนจากสำนักพระราชวังอะไรก็จะต้องมีเล่นเพลงสรรเสริญครับซึ่งเขาก็ต้องเรียกนักดนตรีไปประชุมก่อนต้องใช้สรรเสริญแทนประชุมก่อนว่าต้องเล่นประมาณนี้นะหลังจากผมพูดคำนี้เสร็จเล่นเพลงสรรเสริญจากนั้นผมจะพูดคำนี้ต่อถึงคำนี้แล้วค่อยเล่นมหาฤกษ์อะไรคือระเบียบจะชัดเจนมากแล้วคิดดูนักดนตรีบางคนไม่เคยเล่นเพลงสรรเสริญนะครับมันจะแย่เลยมันจะกร่อยแล้วมันจะไม่แน่นแต่นักดนตรีเราเล่นได้โอ้สบายสบายครับจ้างอะไรเลยครับรับรองเล่นเป็นเพลงไม่ใช่เล่นเพลงแต่เพลงโอ้หลายงานแล้วจะเอ่ยชื่อประธานดีไหมเนี่ยมีอยู่ท่านเดียวมีคนเพลงสรรเสริญเล่นรู้อีกครั้งนะแต่ก็จะมีแบบอื่นด้วยอย่างที่ผมเคยเจอตอนนั้นคุณพัฒน์ตอนนั้นเป็นงานนึงเป็นงานของเพื่อนเป็นคนที่ผมเคารพอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ประธานผมจำชื่อไม่ได้นะใหญ่มากเลยทำโรงเหล็กนี่แหละทำตอนนั้นอะที่ชื่อดังมากไม่ใช่คุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนะใช่คุณสวัสดิ์เนี่ยนะใช่ก็ใหญ่จริงใช่ก็ใหญ่คุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนี่แหละแต่แกดูเป็นผู้ใหญ่ที่พูดจาธรรมดาแต่ลูกสาวคุณเดวิดนาโดนที่เป็น CEO ของเฮมราชนะฮะอ๋ออย่างเงี้ยนอนละตรงนี้อวยพรไปเสร็จผมขอมอบเพลงให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ร้องโอ้โหคว้ากันเดี๋ยวนั้นไม่มีนัดไม่มีอะไรทั้งสิ้นคว้า3เพลงอ่ะแล้วเราได้เพราะมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างเพลงนั้นก็ไม่รู้จักเอ้าก็คลอไปก็ต้องคลอเพราะเพลงเก่าจริงๆผมยังจำไม่ได้มิจำได้ว่ามีทิวเพลงหนึ่งแล้วอีก2เพลงเนี่ยไม่รู้จักตามไปบางทีท่านอาจจะอยากร้องเดี่ยวนะแต่งานนั้นน่ารักนะครับงานนั้นมีพรีเซนต์มีอีกช่วงนึงที่มาแวบๆช่วงหลังจาก 2.0 เนี่ยพรีเซนต์ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะจะมีสิ่งที่เรียกว่าแฟลชม็อบเจอมา2 3งานละแฟลชม็อบในงานแต่งงานแฟลชม็อบในงานแต่งงานแฟลชม็อบคือการนัดคนมารวมตัวกันแล้วพูดคำกิจกรรมบางอย่างโดยที่แบบโดยมักจะเป็นการเต้นนะเออแล้วคนอาจจะไม่รู้ตัวเช่นไปเจอที่ไทม์สแควร์เวลานี้ปุ๊บแล้วเปิดเพลงนี้ทุกคนช่วยเต้นแล้วยังไงออกไปใช่ก็บอกเขาเพียงจะเป็นเซอร์ไพรส์ไม่เคยได้ยินว่ามีงานแต่งงานก็จัดในงานนี่แหละที่คุณหอคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองเข้ามาแล้วเป็นเพลงอะไรยกตัวอย่างเป็นเพลงของเขาฮะเพราะว่าทางเจ้าสาวเนี่ยเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเนี่ยเขาเตรียมเพลงมาเขาทำเหมือนเป็นแบบมิวสิคอลก็เต้นอะไรเงี้ยแล้วอ๋ออะไรเจ้าบ่าวเจ้าสาวตกใจอะไรเงี้ยช็อกเขาเตรียมกันในระดับนึงแต่ว่าไม่มีซองสักแอะเลยอ่ะคือต่างคนต่างไปเตรียมมาแล้วก็เต้นพร้อมๆกันก็ไอ้นี่ก็พร้อมหมั่งไม่พร้อมหมั่งมาเป็นแฟลชม็อบเลยหลังจากนั้นก็เป็นงานของที่คุณไปกับคุณพัทงานนั้นก็จะเป็นกังน้ำสไตล์อ๊ะกังน้ำสไตล์กังน้ำสไตล์ก็มีหลายงานเหมือนกันแต่เป็นแฟลชม็อบอันนั้นก็จะเป็น
แบบนัดกันสนุกดีฮะพรีเซนต์ช่วงปีแล้วที่ดังมากก็คือพวกตัวแฟลชม็อบเนี่ยแหละจะพูดว่าอะไรป่ะอ๋อไม่กำลังจะบอกว่าก็เข้ามาสู่ตอนที่3ก็คือว่าไอ้สิ่งที่นอกจากการพูดของนึกไม่ออกนะว่าจะคุยในส่วนของมีเรื่องพิธีกรด้วยพิธีกรดีว่ายังไงพิธีกรเนี่ยก็มีส่วนทำให้กร่อยหรือว่าดีได้มากเลยพิธีกรที่มีผลมากพิธีกรเพราะว่าพิธีกรบางทีเนี่ยถูกแนะนำมาโดยญาติผู้ใหญ่บางทีญาติเขาไปฟังพิธีกรในวัดมาเงี้ยพูดจาดีจังเลยอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำมาบ่าวสาวก็ไม่ได้รู้จักพิธีกรถ้าเป็นงานต่างจังหวัดพิธีกรก็จะต้องอ่านร่ายต้องมีกลอนก่อนนับวันนี้สุขีสุขขังแต่มีเพียงเธอสุขรังสุขคาร์เลยสุขคาร์เลยซึ่งบ่าวสาวบอกผมไว้แล้วว่าจะให้เล่นเพลงนี้ตอนเดินเข้าแล้วพิธีกรเขาทำลายเดทแอร์อย่างชำนาญเชี่ยวชาญมากแบบชีวิตเราไม่ได้ไงเพราะว่าเราได้รับคิวมาอย่างนั้นมีอยู่งานหนึ่งกร่อยมากเลยเป็นงานของชาวมุสลิมนะสวยมากเจ้าบ่าวเจ้าเราว่าชุดของเจ้าบ่าวสาวสวยและหล่อมากเล่นแบบเข้ามาแล้วน่ะของขวัญน้องขวัญใช่ไหมมีเรื่องราวมีเรื่องราวเธอและฉันจะมาคิดกันท่านเจ้าของรถทะเบียนกอไก่ชอชิง8152ขอกลับมาที่รถของท่านโดยด่วนนะครับบ่าวสาวประกาศท่านเจ้าของรถทะเบียนโผล่มาอย่างนี้ในงานเลยผมก็ร้องซึ้งๆไปเลยแล้วเขาไปเอาไมค์มาจากไหนก็ไม่รู้ประกาศไมค์ปกติก็อยู่ที่ผมหมดใช่มีไมค์อีกอันนึงด้วยแล้วคือแบบว่าไมค์รับด้วยพี่ผมที่มันตกใจคือว่าไฟเนี่ยมันเป็นไฟยิงอ่ะทั้งงานมันมืดหมดเลยอ่ะสปอตไลท์ยิงเข้ามาทั้งคู่นี่คือเด่นสุดแล้วส่วนเสียงพิธีกรจะแหลมมาแล้วคิดดูว่าลองวิดีโออยู่โมเมนต์นั้นมีความเดียวแล้วสุดท้ายยังไงรู้ไหมทำไงเมียคนพูดอะมาเก็บมาเก็บไปอะแกพอแล้วมานี่ลงไปตายลงเมากลับบ้านไปไม่ได้รู้กันละเทศาเลยใช่คือแบบมันทำให้บรรยากาศโมเมนต์แต่งานนั้นสนุกนะสุดท้ายก็มีตลกมีตลกของอีกคณะหนึ่งมาเราเขาพูดเราเขาพูดแต่อันนั้นจ้างอันนี้จ้างจริงใช่คือผมสงสัยว่าทำไมผมเล่นเพลงตอนจะจบแล้วลูกอมนี่แหละเล่นจะจบแล้วทำไมคนมาดูเยอะผิดปกติรอดูตลกมีตลกแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือพิธีกรที่เป็นพริตตี้ใช่เขาดับมันเหมือนก็เป็นอ๋อได้ป่ะคือบางทีการพูดของเขาเนี่ยมันจะดูแบบว่าเยอะๆฮะเอาละครแม่ตอนนี้นะคะเจ้าบ่าวเรานะครับก็ทำการนะคะเอาเค้กไปให้แก่ประธานพิธีของเราแล้วเอาละค่ะจุดนี้นะฮะเป็นอะไรที่ได้ว่านะคะบาสของเราประทับใจอย่างแน่นอนครับว่าเอาละค่ะส่วนนี้นะฮะครับผมณจุดนี้เป็นอะไรที่มันเหมือนคือมันรำคาญไงมันอยู่ในห้างมากกว่าใช่คือผมแบบเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากเลยใช่นะครับเป็นเขาจะมีถ้อยคำเส้นเปลืองที่ทำให้เดทแอร์หายแต่บางคนก็คือถ้าต้องดูว่าถูกสไตล์กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือเปล่าบางคนเขาก็จ้างว่าคนที่เขาเป็นอย่างนั้นหรือบางท่านที่แบบว่าแหลมาเลยอย่างเงี้ยเราเจอบ่อยคนบ่อยคุณเก่งไกวิทย์ซึ่งเขาอันนี้เขาโปรซึ่งก็คือจะเป็นอีกแนวนึงอย่างเงี้ยคือแบบที่ดีตัวอย่างก็จะมีแต่งเพลงให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวพิเศษคือจริงๆเพลงก็มีอยู่แล้วล่ะแล้วเขาก็ใส่ชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวลงในจุดในช่องว่างก็จะแหลมประทับใจใช่ก็ประทับใจเขามีก็จะเป็นสเต็ปของแต่มันต้องวางน้ำหนักให้ดีเนี่ยมันต้องเด่นเกินเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ได้นะไม่งั้นกลายพิธีกรเด่นเฉยเลยหลายงานเด่นเกินนะฮะแต่ดารามาอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็จ้างเธอนะครับอย่าใช้น้องดนตรีเลยครับผมเคยต้องเป็นนักพิธีกรด้วยครับฮะแล้วรู้ตอนไหนเอ๊ะตอนนี้เราไปปูเป้ก็เคยเป็นปูเป้ก็เป็นพิธีกรที่ใช้ได้ใช่ใช่พี่ขวัญเนี่ยก็ได้นะได้ก็มีอ่ะเป็นร้องด้วยร้องด้วยก็เป็นพิธีกรด้วยแต่อันที่ผมเป็นก็ตลกดีเพราะว่าตอนนั้นผมบอกว่าขอเชิญประธานก่อนอ๋อจำได้แล้วในตอนที่แล้วแต่ถ้าเพื่อนเป็นนี่ก็จะเหนื่อยกันนิดหน่อยเพื่อนก็จะไม่ค่อยจะรู้สคริปต์อะไรกันส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยต้องดูครับว่าเขาอ่านจริงๆอ่ะสคริปต์เนี่ยมันไม่ควรจะอ่านถ้าเป็นพิธีกรมันไม่ต้องอ่านอาจจะเฉพาะชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างสคริปต์เนี่ยเราจะรู้แหละก็อะไรนะสุดท้ายก็ต้องขอบคุณความรักที่ทำให้เราทั้งสองคนที่ทำให้งานนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะในฐานะของเราผมในฐานะของดิฉันและอันนี้จะขอจบหน้าที่แต่เพียงเท่านี้อันนี้ถ้าพูดอย่างนี้มันก็โอเคแต่บางท่านคืออ่านออกอากาศอย่างเงี้ยมันก็จะฟังดูเหมือนแล้วก็บางงานเนี่ยก็คือพิธีกรไม่แม่นเท่าบ่าวสาวบ่าวสาวหันมาบอกตลอดใช่บอกไม่ได้ขอบคุณเลยอะไรเนี่ยใช่คิวมีครับคิวคือคิวมันจะรัดคิวกันหมดเลยฮะบางทีพิธีกรนี่สำคัญเหมือนกันถ้าเราเอาพิธีกรที่มีแบบว่า
ขามีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยก็จะดีครับรู้ว่าสเต็ปอะไรเป็นสเต็ปแต่ถ้าบางคนพูดแบบว่าไม่รู้สเต็ปงานเละเลยนะครับจริงๆเจนบอกว่าอยากจะแนะนำถ้าคนสนใจยิมไปอ่านบล็อกของไอ้นัทก็ได้ INATTT เนี่ยเพราะนัทเคยเขียนเรื่อง10พิธีกร10เพลงหรือ10เฮ้ยนั้นพี่ว่ามันเข้าท่านะเพราะมันไม่ค่อยคนที่จะเขียนอย่างนั้นได้มันมีน้อยมากต้องว่างมากพี่เยอะผ่านอะไรมาเหรอต้องว่างมากไม่เป็นไม่พี่คือผมคือเราเองจะเป็นตัวกันในความรู้สึกว่าเราเจออะไรมาเยอะแล้วเราก็รวมมันเองแล้วแต่ว่าพี่กรบางคนในนั้นก็อาจจะแบบมีเรื่องอย่าร้างเขาก็อาจจะคือผมคิดว่าเขาก็อย่างง่ายๆผมว่าคือเราเจอเราเคยทำงานกับเขาเรารู้ว่าประมาณอารมณ์ประมาณนี้เราก็อธิบายว่าเขาเป็นคนประมาณนี้บริเวณทีจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะมันก็เพิ่มการตัดสินใจให้เขาอย่างคุณอาร์ตวอเคชั่นเนี่ยตัวอย่างที่ดีอย่างเงี้ยคุณอาร์ตวอเคชั่นเนี่ยเคยคือเขาเป็นดาราเป็นนักร้องศิลปินเป็นนักแต่งเพลงด้วยแล้วเขาเป็นพิธีกรที่ยอดเยี่ยมแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีมากภาษาอังกฤษดีมากเป๊ะมากแล้วก็รู้แนะนำเลยทั้งงานละ25,000เป็นพิธีกรแล้วก็คือผมให้เป็นที่หนึ่งเพราะว่าคือหนึ่งคือเขาโอ้เขาให้พิธีกรจากวงดนตรีมันรายได้มันเกือบจะก็รายได้กันเลยผมว่าเขาบางคนก็แพงกว่านะครับใช่แต่วงดนตรีมันกี่คนเนี่ยแต่คุ้มใช่ไหมแต่ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานมันหรือว่าอย่างพิธีกรอาชีพอย่างที่เคยเจอบ่อยๆไม่ได้อะไรกับเขานั่นแหละอย่างคุณจูนเนี้ยจูนไหนคุณจูนผู้หญิงชื่อเป็นเขาจะแปลสดได้คุณพูดไทยเขาแปลอังกฤษพี่ยังพูดไม่จบเข้ามาแล้วเดี๋ยวพูดอังกฤษเขาแปลกลับเป็นไทยยังไม่ทันจบมาแล้วเหมือนกันจังหวะเป๊ะพี่นิโน่อย่างเงี้ยเป๊ะเดี๋ยวต่อไปเทรนน่าจะเป็นพิธีกรพูดได้แบบ EC อะไรนะ ที่ผ่านมาถ้าพูดจีนได้ก็เท่มากเหมือนกันใช่ฮะมีจีนภาษาจีนผมก็พอพูดได้นะลือเป็นไม่ใช่ใช่ลือไปยังไงมาว่าทีนี้ลือจะกินอะไรแล้วก็เป็นคนให้ก็เป็นคนจริงๆประธานพูดอย่างนี้คงเป็นคงจริงๆนะแต่อันนี้มีจริงๆนะครับอันนี้มีจริงๆว่าอันนี้ประธานเนี่ยในงานแต่งเพื่อนผมเนี่ยเขาแต่งกับคนจีนเขาก็ประธานก็เล่นมุกไงก็อย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวเนื่องจากว่าเจ้าสาวเป็นคนจีนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสัมภาษณ์เจ้าสาวเป็นภาษาจีนลือมาจากเมืองอะไรหากันแล้วหาทั้งงานเลยทุกคนก็เกรงกันเลยก็ทำให้หายเครียดได้บางทีก็ได้พิธีกรที่อารมณ์ดีทำให้งานเป็นงานทอล์คโชว์ตลกไปเลยก็มีก็สนุกเป็นอีกรูปแบบนึงไปเลยครับคือบ่าวสาวก็ต้องตกลงกับพิธีกรก่อนเหมือนกันว่าจะเอาแบบไหนบางคนก็ไม่ตกลงบางทีบางคู่ก็ไม่ชอบหอมกันก็มีอะไรเงี้ยพิธีกรก็จะแบบหอมบังคับถ้าเป็นเพื่อนน่ะมักจะนิยมอย่างนั้นเป็นเพื่อนแล้วจะมีช่วงเผาไงเงี้ยฮะเผากันเองถ้าเป็นดีเจก็โอเคบางท่านก็แต่ก็ต้องดูด้วยว่าจะมันหยาบได้ถึงระดับไหนอะไรใช่ฮะนะเน็กนี่จะช่วงก่อนเจอบ่อยบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเจอละพิธีกรที่เป็นเพื่อนแต่ว่ามีประสบการณ์เนี่ยผมชอบใช่ๆเพราะว่าเข้าใจบ่าวสาวด้วยอ๋อเขารู้จักกันจริงๆอยู่แล้วแล้วก็ดูเป็นเวลาสัมภาษณ์เวลาเล่นก็กล้าเล่นเวลาเนี่ยจะมีงานแต่งงานของเพื่อนน้องสาวอ่ะครับเขาจะให้แฟนพี่เป็นพิธีกรเนี่ยแล้วพี่เป็นพิธีกรชายด้วยพี่ไม่เอาพี่ไม่ชอบแล้วเขามีวงดนตรีหรือยังครับพี่อะไรนะเขามีวงดนตรีหรือยังครับพี่ปรากฏว่าเขาถามให้แล้วถามไปแล้วแต่เขาบอกเขาจัดงานเล็กมากๆเขายังไม่อยากวงดนตรีอ่ะเรามีวงดนตรีแบบคนเดียวด้วยนะครับวงดนตรีคนเดียวหาเซลมากเลยเดี๋ยวจะบอกว่าแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของบ่าวสาวและการแสดงของบ่าวสาวหรือที่แบบเซอร์ไพรส์เจ้าบ่าวเตรียมมาให้เจ้าสาวเจ้าสาวเตรียมมาให้เจ้าบ่าวเซอร์ไพรส์นี่มีเยอะมากนี่จะบอกว่านี่ยกตัวอย่างนี่น้องส้มเมื่อเขียนมาส้มเขียนใน Facebook บอกว่าวิดีโอพรีเซนต์ที่สุดที่เคยไปมาคือเจ้าบ่าวแอบไปหัดเป่าแซกซ์ของพี่ป๊อตเป็นเจ้าหญิงขอให้ค่ำคืนนี้ขอให้ค่ำคืนนี้มีแต่เราอยู่เคียงใต้แสงดาวใช่ป่ะแต่เขาขึ้นไปกล่าวว่าผมไม่หัดเป่ามาครับใช้วิธีจำนิ้วเอาเพราะผมจะเล่นเป็นแค่เพลงนี้เพลงเดียวให้เธอคนเดียวที่ผมรักแต่เขาก็เริ่มเล่นประกอบวิดีโอไปสักพักพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกออกมาร้องจริงกรี๊ดกันทั้งงานเจ้าสาวร้องไห้ซะหมดสวยเลยอ๋อเจอเรื่องภรรยาก็มีนะมีครับอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างของอันนี้คือตัวอย่างครับแบบโอ้โหพี่ป๊อตเขาทำอย่างนี้แบบอันนี้ของผมก็คือเจ้าบ่าวมาร้องคือหลังจากมีศิลปินรับเชิญกับเพื่อนเจ้าบ่าวมาร้องแล้วเนี่ยก็ร้องได้ดีเจ้าบ่าวก็เลยร้องบ้างพอเจ้าบ่าวร้องแล้วร้องไม่ได้เรื่องพี่ขึ้นมาโอ้ยไม่ได้เอาใหม่พอครั้งที่3เป็นเจ้าบ่าวร้องออกมาเสียงดีมากคือเป็นเสียงเหมือนพี่ป๊อตเป๊ะเลย
พี่ปอนร้องแอบร้องเลยทั้งสนามเลยโอ้ยเสียงมันแม่ใช่พี่ปอนก็เดินออกมาอ้าวพี่ปอนจริงๆนะจริงๆเนี่ยพี่ปอนเป็นคนที่ชอบทำอย่างนี้นะใช่น่ารักนะน้อยคนนะครับเขาเล่นด้วยเล่นด้วยคือพี่ปอนเป็นคนที่เล่นกับคนดูครับผมงานละ150,000-150,500เท่านั้นนะติดต่อพี่ปอนโอ้ยยี่ปัวไม่แต่อย่าลืมแบ็คอัพเป็นไอเทมแบ็คแต่วันนั้นเขาหยิบนามบัตรผมไปนะแล้วโปรยอ่ะโปรยไม่เคยมีใครขอนามบัตรผมเยอะเท่าวันนั้นอ่ะวันที่พี่ป้อนมาเราหยิบโปรยอย่างเงี้ยฟรึบไม่มีใบไหนตกถึงพื้นเลยคนเก็บหมดพี่ป้อนพราะเป็นพี่ป้อนโปรยแต่เปิดมานามบัตรปลาทองไอเทมแบ็คแล้วเขาก็ร้องตามสเปค5เพลงแล้วก็ไปนั่งรถกลับเซอร์ไพรส์ก็แปลกกันนะพี่บางทีเพลงพิเศษบางทีเงี้ยมันไม่เหมาะกับการเล่นการเล่นอ่ะยกตัวอย่างเช่นจะรับได้ไหมถ้าถึงวันนั้นทุกอย่างที่เธอฝันอาจเป็นแค่ภาพลวงตาเฮ้ยแค่แต่งงานจบไปแล้วจะร้องคือเธอคนที่ดีเพราะเลยช่วงแรกมันดีพอเป็นแค่ภาพลวงตาเพราะแม่เจ้าสาวก็แล้วนักร้องก็ต้องต่อไปเขาเตรียมไว้แล้วกับบางทีเซอร์ไพรส์บางท่านก็น่ากลัวอย่างเช่นว่าเชิญคุณชรัตเฟื่องอารมณ์มาร้องแล้วรู้รู้เธอนั้นมีเราสองมองฉันได้แต่มองแล้วต่อด้วยอะไรเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนงแล้วก็มีงานที่มีปัญหาครับคือเซอร์ไพรส์ซ้อนปล่อยเปล่าเนี่ยเจ้าบ่าวบอกว่าหลังตัดเค้กผมจะร้องเพลงนะสักพักเพื่อนเจ้าสาวเจ้าสาวบอกว่าหลังสรุปใครก่อนแล้วมาแก้ยังไงเนี่ยก็ต้องบอกเจ้าสาวก่อนจำไว้นะครับงานแต่งงานนะครับงานแต่งงานเจ้าสาวชนะเสมอโอ้โหต้องไปอย่างนี้จริงๆครับเวลาเขาออกความเห็นอะไรกันส่วนใหญ่ก็เอาตามเจ้าสาวนะครับเอาตามของพี่หงแต่งงานอ๋อพี่งานพี่หงเรียบง่ายสมัยนั้นมันไม่ฟุ้งเฟ้อแบบนี้ถ้าเป็นไอ้ของพี่มีเซอร์ไพรส์เอาล่ะฮะของพี่มีคุณวิอะไรนะไม่ใช่อ๋อรวิวันจินดาของเราพี่วิพี่ชายที่แสนดีน้องสาวพี่แจ้งมาน้องสาวพี่ไปหามาแต่เซอร์ไพรส์ที่ว่าเนี่ยมันไม่เยอะใช่ไหมหรือว่ามันเยอะกว่าที่เราคิดมันเยอะกว่าที่คิดเยอะกว่าที่คิดแล้วด้วยความที่เราเป็นนักดนตรีเราก็จะรู้วันนั้นเหมือนกันใช่ไหมก็จริงๆเซอร์ไพรส์จริงจริงบอกพวกเราก่อนก็ดีนะครับแต่ว่าบอกก่อนเพราะว่าไปบอกวันนั้นเนี่ยหนึ่งคือมันปิดลำบากสองคือมันไม่มีเวลาถ้าบอกกันไว้แต่แรกเนี่ยว่าจะมีประมาณนี้แล้ววันนั้นอ่ะหาแอปมากระซิบมาคอนเฟิร์มอีกสักรอบก็จะดีกว่าคือเซอร์ไพรส์เนี่ยพวกเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่ามันมีเลเวลของความลับอยู่ใช่ไหมว่าเซอร์ไพรส์ระดับออร์แกไนเซอร์ยังไม่รู้อะไรเงี้ยออร์แกไนเซอร์เขาก็จะแบบเราหันไปถามออร์แกไนเซอร์บอกผมก็ไม่รู้อ้าวสิบหายเลยคราวนี้ออร์แกไนเซอร์เขาอาจจะไปคุมเครื่องเสียงอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบต้องประสานงานกันให้ดีเซอร์ไพรส์ที่เจ้าบ่าวทำให้เจ้าสาวหรือเซอร์ไพรส์ที่เจ้าสาวทำให้กับเจ้าบ่าวเนี่ยน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่บอกเราแต่เพราะว่าคนจะติดต่อมันจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่เซอร์ไพรส์ที่ญาติพี่น้องออร์แกไนเซอร์ไม่เคยบอกไม่บอกเลยหายเลยอย่างเงี้ยมันจะชนเล็กบางทีมาร้องเพลงยาวมากร้องเพลงก็ไม่ดีคือแบบบางทีการให้ไปร้องเพลงครับร้องเพลงบางทีเยอะๆก็ไม่ดีนะครับมันทำให้คนเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวละคนลุกออกก็มีบางทีให้ลูกมาร้องเนี่ยเซอร์ไพรส์ให้ดูมาแล้วลูกก็อาจจะยังหัดร้องเพลงใช่คือมันน่ารักแต่ว่าถ้ายาวสัก20นาทีก็เพลงเดียวก็โอเคสัก 3-4 เพลงก็เริ่มลำบากละตอนน้องสาวพี่แต่งนะจริงๆน้องนกก็กะจะแบบมาเซอร์ไพรส์เอาเด็กๆมาหัดลาเต้นขึ้นไปเต้นหลานๆถึงเวลามาทำไม่ได้หรอกมันต้องมาฝึกเด็กก่อนเฮ้ยใช่แต่ก็มีนะที่มันเล่นเป็นนกตัวเล็กนิดเดียวอ่ะแล้วเหยียบแพดเดิลไม่ได้ก็มีพี่ป้าแต่เล่นดีโอเคนี่งานที่นายได้ไปไงพี่ตุเรียนสอนดนตรีครับไปรู้เรื่องไหนไม่รู้อ่ะเขาเอาเด็กมาเด็กขนาดไหนเด็กมากๆเลยมาล็อกกับคาราโอเกะผมว่างงจะเป็นสวิสโฮเทลปาไรเลยใช่ and give if we hold on together แล้วก็สักพักหนึ่งนึกว่าจะหมดแล้วมาคนที่2มาแล้ว3 4มาทั้งเรียนเฮ้ยเหมือนเขาคือญาติเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมวงดนตรีมาแต่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเอาคนไหนเดินมาถามว่าไอ้อันนี้เซอร์ไพรส์ของใครผมบอกว่าอ้าวไม่ใช่ของทางคุณหรอผมก็ไปถามอีกว่าไม่ไหนอ๋อเขาไปเรียนสอนร้องเพลงมาขอแสดงด้วยเฉยๆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับงานนี้เลยไม่รู้จักเจ้าบ่าวไม่รู้เดินมันมึนเข้ามาไม่รู้มาจากงานข้างๆหรือเปล่าคือแล้วจริงๆแล้วฟูลเดรสอ่ะคือฟูลเดรสคือแต่งชุดมาพร้อมลงไปแล้วเด็กก็อยากจะร้องเด็กไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
ใช่แบบคือมีคนคุมคิวเดินแบบเหมือนกับมีออร์แกไนเซอร์ปกติเดินเข้ามาเราก็นึกว่าออร์แกไนซ์เราก็นึกว่าออร์แกไนซ์บ้าแล้วถามว่าไม่มีเดินฝ่าด่านมาได้ไงก็ไม่รู้ฝ่าเข้ามาอาจจะอยากได้พอร์ตให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันวงตีก็อึ้งอยู่เปิดคาราโอเกะล็อกเราออกนึกว่าเป็นทางเจ้าบ่าวส่งมาหรือเปล่าเรื่องเสียงเราก็หัวซุ้มหัวซุ้มเปิดเฮ้ยเด็กเยอะแยะไม่ทำไงยื่นแผ่นแล้วยิ่งแท็กใส่โอ้โหเฮ้ยระบาดสามไงเขาก็ยังเขาก็ไม่รู้ไงเขาก็รู้ว่าเซอร์ไพรส์ของใครจะคนไหนให้เขาสักครึ่งชั่วโมงเขาก็ลงไปแล้วเราก็ขึ้นเล่นต่อแบบงงๆแล้วถามว่าเป็นใครไม่มีใครนี่ครับก็อ้าวถามมันเราไม่ได้จ้างใหม่ดิมันจะมีอะไรกันขนาดนั้นเลยมึนๆแล้วพี่ของคืออันนั้นคือผมว่าผมจำได้แปลกมากนะซึ่งเราคิดว่าไม่เราไม่คิดว่าเราจะเจอไงใช่แปลกแต่ว่าน้อยน้อยจริงหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยเดี๋ยวเปิดยูทูบอาจจะเจอรับร้องเพลงหมู่งานแต่งงานเลยแล้วมีภาพประกอบเคยเจอบุกงานแต่งมีคลิปอยู่คลิปนึงที่เป็น after party อ่ะแล้วมาจากห้องข้างๆอ่ะแล้วถ่ายคลิปด้วยแล้วสุดท้ายอ่ะมีคนเอาคลิปนั้นอ่ะมาแท็กไอเฮียแบนเพราะจำได้เฮ้ยนี่มันเรานี่หว่าอะไรเงี้ยเขาไม่แท็กหมายว่าเป็นงานข้างๆเขาสนุกเฉยสนุกแล้วมันเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็มาเฮ้ยไปดนตรีห้องไหนงานไหนจ้องตามไปด้วยเลยแบบว่าเข้าไปมั่วงานแต่งชื่อคลิปว่ามั่วงานแต่งใช่ชื่อคลิปว่ามั่วงานเพราะว่าผมบอกเลยนะ 80% ของเจ้าแล้วฐานะจำญาติของฝ่ายของโครงข้ามไม่ได้เลยไม่ได้แล้วก็ถามว่าญาติเธอหรือเปล่าใช่แต่ทางนี้ก็ญาติเธอมั้งอะไรเชื่อเลยว่าผมว่าเรากันจับมือกันสกีกันเธอนี่ญาติเธอหรือเปล่าเนี่ยผมต้องมีใช่รู้สึกว่าหลุดเพราะอะไรนะเพราะว่าไปคุยกับเจ้าสาวแล้วนึกว่าเป็นแขกในงานใช่ไหมเออคือเจ้าสาวก็นั่งดื่มกันมาอัพเตอร์ปาร์ตี้ไงว่าโอ้ยเจ้าประมาณคุยว่าเอ๊ะเจ้าสาวไปไหนอะไรประมาณนี้เจ้าสาวก็กูนี่แหละเออวิ่งออกจากงานก็กูนี่แหละแล้วมีการแสดงอันไหนอีกไหมที่แบบเซอร์ไพรส์เจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่ไม่หัดเล่นดนตรีเมื่อกี้ก็อย่างนึงใช่ไหมใหญ่ก็มีให้กีตาร์แต่งเพลงให้ก็มีแบบจะเซอร์ไพรส์จะเล่นกีตาร์ให้ครับแล้วก็ให้ออร์แกไนเซอร์เนี่ยเตรียมกีตาร์แต่ออร์แกไนเซอร์ก็เอากีตาร์ใส่กล่องใส่ถุงออกมาปั๊บใส่เพี้ยนหมดเลยก็เป็นแบบนี้ไม่ก็จะเป็นแบบหมดเลยอันนี้ก็น่ากลัวว่ะมีเยอะแยะก็เป็นชาวต่างชาติก็อาจจะมีรำไทยขั้นอะไรเงี้ยก็มีการแสดงขั้นนี้ก็มีโชว์ขั้นก็เคยเจอมันผมว่ามันมีอะไรแปลกๆเข้ามาเยอะครับช่วงนึงหลังมาเขาเริ่มจะอยากหาเขาบอกว่าคนปกติไม่ใช่เราใช่ไหมใช่เป็น specialist โทษทีนะอันนี้อาจจะแบบนอกสคริปต์นิดนึงแต่เคยจัดเป็นงานแต่งงานที่มีคนพิการไหมเจ้าบ่าวเจ้าสาวข้างในคนหนึ่งพิการมีนะเป็น disorder เอ๊ะเหมือนคุณเคยเจอนะผมคุณว่าเดี๋ยวเคยมีใช่ไหมเคยมีครับเคยมีคืออย่างเงี้ยอาจจะมีการพูดขึ้นออกมาพูดแล้วแบบงานสัมภาษณ์แล้วน่าจะเป็นไฮไลท์ที่น่าสนุกอยู่เหมือนกันนะไอ้คุณเห็นอะไรในตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือคุณมองเคยมีแต่เจ้าบ่าวรีเควสขอให้นักร้องตาบอดมาร้องในงานแล้วให้เราไปหามาใช่ไม่ซึ่งคนละเคสกับเมื่อกี้ที่เดวีเดียวแล้วเราหาได้หาได้เป็นอาจารย์เอ้ยเป็นลูกศิษย์ศิลปกรเป็นรุ่นน้องแล้วเขาขอให้ร้องเพลงอะไรเป็นอยู่ศิลปกรร้องเพลงอะไรไม่เขาโอเพ่นให้น้องเขาร้องใช่ๆแล้วเราร้องอะไรน้องตั๊กอาทิสีน้องตั๊กก็โอเคก็ร้องสบายสบายคือมันก็อาจจะดูแปลกๆใช่ไหมครับขอให้คนพิการมาร้องเลยแต่เขาบอกว่าเขาอยากให้โอกาสในงานแต่งงานเลยนะใช่จะบอกเป็นทหารตอนนั้นนายไปสมัครเป็นงานแต่งงานที่บ้านแถวๆจังหวัดไหนนะนครปฐมนครปฐมแถวๆเกษตรนครชัยศรีแห่งแสงงานที่บ้านเลยเกือบอารมณ์ไปงานวัดเลยครับอารมณ์ในงานวัดเป็นทุ่งนาอ๋อก็จ้างวงไปแบบเต็มแล้วเจ้าบ่าวแพงด้วยเล่นพวกแบบเธอแค่เธอก็พอแต่วงเปิดไอ้วงมีชีวิตอะไรเงี้ยวันนั้นอ่ะวงที่เปิดอ่ะเป็นวงที่เล่นเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตโจ๊กอย่างเดียวเลยเบื้องบนแผ่นฟ้าขวางเออแต่เราเมื่อกี้พูดถึงพี่ป๊อตแต่เคยมีไหมแขกเซอร์ไพรส์เป็นศิลปินดนตรีผู้ชีวิตพี่แอดโผล่มาเฮ้ยมันไม่เข้ากันเลยคือผมว่าปูพงศิษฐ์ยังไม่เจอใช่ไหมไม่เคยเจอมันไม่เข้าธีมเพราะใช่ฮะสงสัยใช่ไหมผมเชื่อว่าพี่นพพี่อะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าเป็นพวกปานธนพรวิทย์ไฮเปอร์อะไรเงี้ยคือผมว่าความจริงเขาต้องคัดนิดนึงฮะบางทีเพลงอาจจะไม่เหมาะกับงานแต่งงานอะไรเงี้ยพี่กบทรงศิษย์ตอนนั้นไหมอะไรนะแค่เราเจอเอ้ยพี่เขาดังๆของผมครับเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีตาเอ้ยคอมาเพลงพี่เฮี้ยมมากเลยฮะ
แล้วแกก็ร้องขีดเส้นใต้นะขีดเส้นใต้แล้วเขาก็มาขอให้ไปร้องเพลงนี้จริงก็เพลงเก่งเขาเพลงเก่งเขาก็ต้องเป็นเพลงนั้นแต่ว่าที่อย่างศิลปินที่เรามาเล่นกับเราแล้วสนุกสนานก็จะมีคุณลุลาใช่ลุลาเล่นบ่อยมากคุณลุลาจะร้องตัวจริงห่ามากครับบอกเลยนะทะเลสีดำอ่ะคือประมาณว่าคนหยาบๆทะลึ่งนี่ยังแบบเจอคุณเล่นสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวให้เขาร้องลุลาเสียงดนตรีก็จะหวานๆนี่ไงมันเรียบร้อยคุณขู่ใช่ไหมจริงนี่แรงทะเลสีดำคือผมมาเล่นกับเขาบ่อยพอสมควรจนแล้วมุกนี้เขารับด้วยนะใช่ผมร้องเรียนเสียงเขาอ่ะเขาก็ไม่โกรธอ่ะแล้วเขาก็หาแล้วก็หากินทุกวันนี้นักร้องตัวดำจะทำชั้นใดลุลาเนี่ยพ่อกับแม่เขาเป็นเจ้าของร้านหน้าไทยปิงเนี่ยร้านซักแห้งเนี่ยพ่อกับแม่เขารู้จักกับนกกับดีเลยเนี่ยแต่ก็มีงานที่อะไรนะที่ไม่ชอบของลุลาด้วยเหมือนกันอันนี้คือคุณลุลาไม่ชอบชคุณลุลาโดนหลอกมาใช่โดนหลอกมาก็คือเป็นเขาบอกว่าอะไรนะเป็นงานแต่งของเพื่อนเป็นงานแต่งของน้องเราเองขอให้ลุลาเนี่ยมาช่วยหน่อยเป็นงานโปรโมทขึ้นงานโปรโมทขึ้นใช่มาเจอกันปุ๊บเป็นงานอะไรครับแต่งงานครับฮะซึ่งมันต้องเป็นงานจ้างต้องเป็นงานจ้างไม่ใช่มาขอไม่ขอใช่ไหมมันไม่ใช่งานขอต้องเป็นงานจ้างคือเป็นใช้ความเป็นรายการวิทยุมาให้โปรโมทเป็นงานโปรโมทนะเป็นงาน PR นะอย่างเงี้ยก็น่าเกลียดไปหน่อยนะเขาเซ็นเสร็จเขากลับบ้านเลยเซ็งไปเลยครับคือแล้วแบบมีอันนี้กรอบรูปนะอะไรกรอบรูปของเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้คุณลุลาเซ็นแล้วก็เขาน่ารักเซ็นให้แต่หลังก็พี่หนูเฟลมากเลยงานนี้ใช่คือผมก็แล้วก็คุยดีๆเขาบอกเล่าให้ฟังว่ามันเกิดการอ๋อแล้วอ๋อมีหน้าลาถึงเห็นแบบว่าไม่ได้มาแจมอะไรไม่ได้สนุกสนานแบบปกติแต่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้เต็มที่ก็คือมาแฟนเพลงอะไรเงี้ยเต็มที่นี่มันชั่วโมง11:12นาทีแล้วเพิ่งได้3เรื่องใช่ไหมฮะพรีเซนต์ยังจะมีไหมยังมีก็แล้วก็เซอร์ไพรส์ใช่ไหมฮะพิธีกรเซอร์ไพรส์ก็ทำกันมาก็สนุกดีแต่ว่าก็ถ้าเซอร์ไพรส์ตีกันก็อาจจะต้องแก้ปัญหาเราเคยมีไหมเราถูกสปอนเซอร์ขอให้เราไปเซอร์ไพรส์ไม่น่าจะมีนะส่วนใหญ่จะไม่ใช่งานแต่งเป็นงานอย่างแบบเอ๊ะเคยมีไปเล่นตอนขอเขาเรียกอะไรนะขอแต่งงานน่าจะเป็นไปเล่นขอแต่งงานเล่นในตอนขอเล่นเพื่อขอแต่งงานเล่นเพื่อขอแต่งแล้วมันเป็นงานอะไรที่ทำงานอะไรเงี้ยในเล่นในที่ทำงานแล้วเราไปเล่นในที่ทำงานเราขนดนตรีเครื่องอะไรก็ส่วนใหญ่เป็นกีตาร์ตัวเดียวกีตาร์ละอ๋อนึกออกละก็มีแบบนี้ก็บ่อยใช่แต่ส่วนใหญ่คนจะขอกันมันเตรียมกันไว้บ้างแล้วล่ะไม่เห็นเหมือนคลิปฮาเมืองนอกขอแล้วไม่รับเฟลเลยจะตกเฟลเลยท่ามกลางคนจำนวนเอาแหวนผูกไว้กับลูกโป่งเนี่ยงานนึงฮามากเลยลูกโป่งไม่ขึ้นใช่ไหมทำอะไรเขาเตรียมลูกโป่งไว้หลังรถแล้วก็คล้ายๆบอกว่าให้ลืมของอยากให้เจ้าสาวไปเปิดหลังรถนิดนึงเอาของแล้วลูกโป่งมันจะต้องขึ้นมาแล้วก็มีแหวนลอยขึ้นมาว่าแต่งงานกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นขำดีก็เลยต้องไปข้างหลังแผนก็เลยเสียหมดเลยเสียหมดเลยก็ไม่ซ้อมมาก่อนซึ่งพอมาอยู่ในพรีเซนต์เรายิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลยครับไอ้พวกแผนแล้วก็จะมีอ๋อใช่มันกลายเป็นมีงานที่เจ้าบ่าวบอกให้แต่งชุดปกติเราจะรับธีมเนี่ยธีมอย่างเช่นอ่ะอย่างนี้คือสีโอโรสใช่ไหมอย่างนี้คือธีมสีส้มอะไรเงี้ยจะมีธีมชุดนักเรียนนี่คุณเอ็มคาโตชิเนี่ยจะใส่ชุดนักเรียนอย่างเงี้ยก็มีต้องสูงอ่ะแล้วนักเรียนจะเป็นนักเรียนอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยมาแต่งตัวไม่เหมือนกันเลยนะก็แบบไหนก็ได้แต่งแบบ back to school เลยก็ต้องมีเจ้าบ่าวใส่ชุดหมีภูมีอะไรไอรอนแมนใช่ไอรอนแมนก็มีผมว่าไอรอนแมนเขาจ้างมาเป็นให้เดินขึ้นมาชอบไอรอนแมนไอรอนแมนนี่เท่มากเหมือนเลยนะตาไม่แสบอ๋อหมายถึงว่ามีคนแต่งไปไม่ใช่เจ้าบ่าวใส่ไอรอนแมนคนอื่นใส่ไอรอนแมนมาแต่ก็มีเจ้าบ่าวที่ใส่เจ้าสาวซื้อให้เจ้าสาวซื้ออันนี้อีกงานนึงละเจ้าสาวซื้อชุดไอรอนแมนให้ด้วยแล้วก็ให้คนใส่มาเพราะแสดงว่าไอรอนแมนนี่เป็นคนเล่นเยอะอ๋อใช่หรือป่ะมีคนเอาทีมเนี่ยมาเล่นใช่ครับซึ่งก็แล้วแต่ในคอนเซ็ปต์อย่างที่งานของผมที่เป็นงานผมถึงว่าจะเป็นงานสนุกสนานแบบเฮฮาโปรดผู้ใหญ่เยอะมากแต่งชุดนักเรียนเนี่ยแหละแต่ว่าเผอิญว่าเล่นในวันเขาแต่งงานวันเด็กไงดีเลยแล้วผู้ใหญ่เขาแต่งสั้นสูทธรรมดาเราก็อึ้งจะไปยังไงดีคุณเอ็มบอกว่าเล่นไปเลยสนุกสนานก็ออกมาสนุกแล้วจริงๆคุณพ่อเจ้าบ่าวก็เป็นคนที่สนุกมากด้วยแล้วก็ยังแซวเจ้าบ่าวอยู่ว่าคุณเอ็มเนี่ยขอโทษตลอดนะฮะคุณคาโจชิเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบ
อุปกรณ์ Apple นะฮะจะมี iPhone iPad iPad mini Mac ทุกรุ่นมีหมดเลยคุณพ่อก็แซวไงฮะว่าเออเนี่ยก็ทุกอย่างเป็น Apple หมดแต่พอจะแต่งงานเนี่ยแม่จะเป็นเชอร์รี่เจ็บตรงนี้พากันลั่นเลยพากันลั่นเลยฮะเยอะเรื่องงานแต่งงานเนาะแต่ปั๊บว่าแต่ถ้าผมพูดจริงนะผมว่าชอบโมเมนต์ตอนที่บ่าวสาวเขามองหน้ากันโอ้ผมจะร้องไห้เกือบทุกครั้งเลยบนเวทีหรือตอนไหนมันซึ้งดูอีกทีก็ยังซึ้งผมว่างานที่ดีนะบ่าวสาวรักกันมากๆงานจะดีโดยอัตโนมัติเลยครับจริงๆครับจริงๆที่ไม่ออกคือมันจะออกมาโดยธรรมชาติไงมันไม่ต้องเฟกไม่ต้องแค่มองตาเราก็รู้แล้วว่าเขาคลิปหลุดสคริปต์หลุดอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยถ้าเขารักกันมากๆนะปล่อยเลยโอ้โหคือบางทีเราไปกะเกงมากว่ามันจะต้องอย่างโน้นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันคือไม่พี่ขอกลับกันแล้วมีไหมที่งานผมว่ามีบางงานที่ดูเหมือนบ่าวสาวไม่เต็มใจใช่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 แต่ส่วนใหญ่ถ้าเขาไม่เต็มใจเขาก็จะไม่ค่อยจ้างวงเราแล้วครับไม่เต็มใจแล้วเขาแต่งไงมันมีอยู่งานนึงที่เราไปเล่นกันแล้วเขาบอกว่าคือให้งานมันผ่านไปอะงานมันผ่านไปเฮ้ยแต่ส่วนใหญ่คนที่ตั้งใจแต่งงานเนี่ยก็มักจะจ้างวงเราเพราะที่ต้องจ้างนะครับเพราะมันแสดงความมั่นใจขอฟรีได้ไหมอุ้ยก็ต้องแต่งครบ10ครั้งนะฮะเลยแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะฮะถ้าแต่งงานเป็นเพศเดียวกันผมลดให้เหลือ25%คุยเลยครับผมไม่เกี่ยวนะครับวันนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์ของผมเราไป2คนก็จริงมากเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเคยมีไหมยังเลยครับยังไวมากเลยครับชายกับชายหญิงกับหญิงใช่ฮะเช็ควันให้ว่างนะฮะแล้วผมไปลดราคาพิเศษ 75% ก็ที่เคยแต่งแล้วแปลกๆก็เคยเจอซ้อนไปจะเจอเคสที่ว่าผมเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็ผมก็จะต้องเชิญตอนเชิญขึ้นมาถ่ายรูปเนี่ยก็จะมีเชิญฝั่งคุณพ่อเจ้าสาวขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกับทางคุณพ่อเจ้าบ่าวก็ผมเชิญออกไมค์เสร็จปุ๊บผมก็เดินไปถามคุณพ่อเชิญเลยนะครับแล้วคุณพ่อเขาบอกว่าผมไม่ใช่พ่อเจ้าสาวอ้าวคือเหมือนก็เป็นผู้ใหญ่ที่ทำอะไรอย่างเงี้ยงงนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็มีอย่างเงี้ยก็เคยเจอแล้วแบบเราเล่นงานมาเยอะจนเราพอจะรู้ความสัมพันธ์ในบ้านของบ่าวสาวกันมองปั๊บอ๋อเดินขึ้นมาอย่างนี้อ๋อทะเลาะกันจำแน่แล้วกลับไปดูว่าเฮ้ยเจ้านี้คุณพ่อคุณแม่แยกกันอยู่แน่เลยอ๋อเออนะมองออกหมดโอ้ยแล้วนี่นะแล้วงานแต่งงานล่าสุดที่เล่นปลานะเขามียิงสลุดกันไงครับสนุกงานนี้น่ากลัวมากยิงปืนที่ไม่มีกระสุนโทรบอกมีกระสุนโทรหาพี่พัดเครื่องเสียงโทรบอกว่าผมจะใช้เครื่องเสียงเป็นประจำพี่ป้อมพี่ป้อมจะเป็นแบบคนที่อายุมากกว่าพวกเราพอสมควรแล้วทำเครื่องเสียงราคาถูกให้เราคุณภาพดีประมาณสักบ่ายสามกริ๊งพัดพี่หูอื้อมากเลยเนี่ยเขายิงปืนกันรอบงานเลยเขาเมากันตั้งแต่เช้าแล้วเพื่อนเช้าบ่าวเมากันตั้งแต่เช้าอู้ยิงปังปังแล้วพูดอยู่ก็ปังปังปังเอาอีกแล้วโทรศัพท์ก็เงียบไปสักพักได้ยินเสียงไอ้นั่นโทรพี่ผมอยู่ในรถพี่ผมยังไม่กล้าลงตากล้องก็อยู่ข้างๆเนี่ยแล้วโกยมาคือแบบโกยมาเป็นกล่องอ่ะคือลูกปลอกกระสุนปืนเป็นกล่องแล้วมือกีตาร์ L เป็นคนมองรถง่ายดีฮะคือแบบว่าแอลฟิลิโมเนี่ยนะฟิลิโมก็กีตาร์คือกำลังนั่งรอโปรเซสประธานขึ้นก็เห็นคนถือทูบเข้าไปก็ได้ยินเสียงเขาจะประทัดกันประทัดมีทูบด้วยประทัดปั๊บปัง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 แล้วไงแล้วคนที่ถือปืนมันน่ากลัวเนาะคือดูในหนังนี่ยังธรรมดาใช่ไหมพอเห็นภาพจริงอ่ะคนถือเดินถือปืนกันขวักขวายอ่ะพี่มีคลิปด้วยนะแต่ผมเอามีกระสุนผมไม่ได้ลงขึ้นยูทูบไม่เขายิงไงเขายิงงี้อ่ะยิงลงน้ำด้วยขึ้นฟ้าด้วยขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยขึ้นฟ้าก็อันตรายไม่เพราะมันขึ้นแล้วมันลงมานะลูกกระสุนเนี่ยใช่เขาคงคิดว่ามีแรงต้านอากาศอะไรนิดหน่อยแล้วมันอาจจะช่วยลดแต่ในความจริงก็แรงจีมันเยอะนะเยอะขึ้นไปกับลงแม่จริงๆถ้าอยากตามอะไรสนุกเข้าไปใน Facebook ก็ได้ครับส่วนใหญ่เราจะโพสต์ไว้ครับใน Facebook แล้วงานนี้เจ้าบ่าวอายุมากกว่าเจ้าสาว21ใช่แล้วที่ปัญหาคือว่าพี่นัทครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอกล้วยก่อนลูกปืนมันลื่นนั่นแหละแต่งานนี้เจ้าบ่าวก็อายุเยอะกว่าเจ้าสาว20ปีเลยนะ21ปีแล้วผมค่อนข้างเป็นห่วงใช่ไหมเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์โดนเบี้ยวอยู่บ้างอ๋อเพราะมันมีปืนด้วยแล้วก็เลยเฮ้ยแล้วเขาจ้างแพงมากงานนี้เพราะว่ามีทั้งไฟเขาให้ผมจัดชุดไฟ LED พอเขาวิ่งแฮชเชื่อไหมว่าเล่นมีไดไอปกติอีเวนต์เนี่ยผมยังเคยมีโดนเบี้ยวตังค์บ้างแต่ว่าอันนี้งานแต่งงานอ่ะเบี้ยวตังค์อ่ะ
นี่พี่หอยแต่ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เพราะว่าผมไปถึงปั๊บผมบอกเจ้าบ่าวก่อนเลยเออเดี๋ยวพอแต่งงานเสร็จแล้วเจ้าบ่าวกะจะเมาเลยไหมครับอ๋อมันก็ต้องสักหน่อยแล้วคือผมเคยมีประสบการณ์นิดนึงครับพอเจ้าบ่าวเมาแล้วเขาทำเงินหายครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมให้ก่อนแล้วเริ่มก่อนนั้นก่อนหน้าเริ่มนี้ครับปั๊บงานที่นครพนมครับแล้วเล่นเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่เงินยังไม่จ่ายนะฮะจะถ่ายรูปร่วมกันสักพักนึงคุณแพทย์ครับเดี๋ยวมันต้องมีก่อนเดี๋ยวก่อนเลยถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะครับผมคุณแพทย์ถือดาบนะฮะแล้วชักขึ้นมาฮะพัฒนาถ่ายโพสท่ากับเจ้าสาวแล้วถือมีดแล้วดาบชักดาบขึ้นมาดาบตัดเค้กดาบตัดเค้กแล้วก็มีจริงๆคืออย่างของผมก็เคยได้รับเป็นเช็คเนี่ยแล้วเซ็นไม่ผ่านเพราะว่าเมาจัดก็ต้องอีกวันนึงถึงจะเซ็นใหม่ทีนึงถึงจะเซ็นผมนี่ก็คือที่นครพนมก็คือเขาจัดการให้อีกวันแต่ก่อนหน้านั้นผมเคยมีกรณีเจ้าบ่าวเบี้ยวมาอาจารย์มหาลัยด้วยทุกวันนี้ได้ยังได้ไม่ครบยังตั้งแต่เดือน7ปีสมมุติว่าสัญญากันว่า101ได้มาเท่าไหร่25บาทคือไม่ได้เนี่ยเพราะว่าผมจ้างไอ้วิทย์ผมขี้เกียจทวงแล้วผมเลยวิทย์ทวงได้เอาไป 10% แล้วทำไมวิทย์ถึงทวงได้พี่ทวงได้เนี่ยแหละ25บาทก็ยิงเข้า Facebook ยิงเข้าเมลยิงเข้าทุกที่คือไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักนั่นเหรอไม่ของผมก็มีของผมก็จะมีเคสที่ว่าเคยไปเล่นเปิดพวกร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วโดนเบี้ยวตังอะไรเงี้ยปิดน้ำท่วมหนีไปเปิดใหม่ก็จ้างวงอื่นมาทีอีกทีนึงอะไรเงี้ยมันเบี้ยวตังก็เขาสัญญาว่าจะจ่าย20ไหมฮะเดี๋ยวใช่ผมยังไม่ได้เลยเดี๋ยวนะอ๋อ20เมษายนนี่เขียนไว้กับตัวเลยเนี่ยแต่ไม่ได้ระบุปีนี่นี่มีอินไวซ์พอดีวันนั้นไม่มีอินไวซ์ด้วยเขียนไว้เซ็นรับรองไว้ว่าจะจ่ายเนี่ยมีนามบัตรเดี๋ยวขอปิดไว้นิดนึงอันนี้คือศูนย์รับทุกวงจริงกับงานนะครับตอนนี้คุณมาทองอยู่ในสายของผมแล้วนะจริงๆแล้วตอนนี้เรารับสมัครสมาชิกวงเพิ่มนะครับคือสมาชิกรับทวงนี่ใจแล้วงั้นก็ได้ว่าแสดงอะไรยังไงแล้วก็ไอ้แหละไม่ใช่การแสดงพิเศษเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จบไปแล้วยังไงก็มีหลายรูปแบบแล้วก็ส่วนอีกอย่างนึงคือรูปแบบของงานที่แบบมาอย่างกียิงปืนใช่ไปบิดหูแบบสวยๆงามๆก็มีนะครับแต่อย่างชุดนักเรียนหรือสวยๆงามๆคืองานที่นักดนตรีไม่มีสมาธิเล่นด้วยสิ่งแวดล้อมบางอย่างมลภาวะฮะเรียกว่ามลภาวะสวยคือเพื่อนเจ้าสาวสวยมากแต่งตัวจังเลยพี่ผมแล้วก็อีกงานนึงงานเฮียโก้ ADSL Thailand งานไอโก้เนี่ยที่รู้จักเคยมาเป็นแขกรับเชิญช่างคุยด้วยพอพิธีการเสร็จเดี๋ยวเชิญเจ้าสาวข้างนอกก่อนเจ้าสาวไปเปลี่ยนเป็นชุดกลับมา after party ผู้หญิงมาเต็มเวทีเลยเฮียโก้ก็แบบเต็มเลยถอดเสื้อไอ้เกลือแล้วก็มาตีกองตีกองแล้วตอนเช้าก็จำไม่ได้ทำไมรู้สึกวงดนตรีมันเล่นน้อยจังแกเล่นสยับขนาดนั้นแล้วไปเล่นกองเป็นป่ะเป็นอ๋อเล่นเป็นใช่ไหมอ๋อแต่ว่าตีแบบลูกทุ่งอะนะมันไม่แต่งานเฮียโกผมดีใจนะผมได้คืนดีกับน้องที่มหาลัยท่านหนึ่งเป็นมือกีตาร์เคยทะเลาะ กันอยู่เพราะว่าตอนสมัยอยู่ซีแบนเพราะตอนนั้นคุณประทองเบี้ยวตังเขาใช่ไม่ตอนนั้นไม่มีตอนนั้นแบบด้วยอุดมการณ์ไงเขาอยากทำเป็นดนตรีแบบนึงเราอยากทำอีกแบบนึงอะไรเงี้ยก็เลยทะเลาะ กันแต่ได้มาคืนดีในงานเฮียโกนี่แหละเขาแต่งเมื่อไหร่แต่งงานไหมฮะมีเรื่องแต่งงานไม่ใช่แล้วคือบางทีมันประสบการณ์ในการเล่นดนตรีการแต่งงานเนี่ยผมเจอส่วนใหญ่แล้วตอนนี้พบว่าลูกค้าที่อยากฟังเพลงเนี่ยครับจะชอบขอเพลงตอนเก็บของแล้วจริงๆจริงๆผมเจอประสบการณ์คือเรื่องเวลาไม่สำคัญเท่ากับว่าตอนที่แบบเราเก็บของหมายถึงว่าถอดปลั๊กแล้วด้วยนี่นะพี่หงครับคือตอนที่เล่นอยู่เนี่ยแนะนำเพลงขึ้นมาสนใจเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรนะครับเรียกได้เลยขอขึ้นมาได้เลยเงียบกริบเก็บพอเก็บของปั๊บจะฟังเพลงนี้เอาอีกมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคิวจะเป็นแบบว่าสำหรับวันนี้ทางวงไอเฮียแบนก็ขอลาไปก่อนเอาอีกเรานั่งอยู่หลังสุดห้องเลยนะฮะมาจากไหนไม่รู้อะเดินมาขอเพลงนี้ได้ไหมครับเป็นอย่างนี้ไม่รู้ทำไมผมรู้สึกว่าผมเจอบ่อยมากเป็นปัญหาชีวิตของผมตอนนี้แล้วเป็นคาแรคเตอร์ไหมอายุเยอะอายุน้อยหรือไม่เกี่ยวผมว่าทุกวันหมดเลยทุกรุ่นคนไทยจะกลัวการเชิญหน้าผมไม่กล้าแสดงออกคืองานแต่งงานมันมีหลายร้อยพ่อพันแม่มีผู้ใหญ่มีอะไรคนจะตบมือจะที่เราทำอะไรเงี้ยก็จะเขินไงบางทีแบบว่าเฮ้ยแกร้องเพลงนั้นเสร็จทีนี้เสียอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ได้เล่นเพราะฉะนั้นวงเราเนี่ยจะเป็นเสร็จผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เขากล้าแสดงออกเขาก็จะขอเพลงเก่าๆแล้วก็รำเงินเฮ้ยที่เล่นกันนั่นสนุกนี่เด็กก็กลับหมดเลยออกมาลีลาดก็มีลีลาดนี่ไอ้นั่นอ่ะที่บริษัทอ่ะริมฝั่งน้ำ
เป็นฟลอร์เลยครับแล้วเขาเต้นในแนวไหนอุ้ยลีลาเลยครับเล่นลีลาเลยลีลาเลยเป็นเลยอ่ะบางทีเข้ามาเป็นชมรมเลยไงฮะชมรมลีลาสวยเลยแดนกันไม่หยุดไม่หย่อนเด็กกลับหมดเลยเด็กไม่เหลือเลยแล้วแบบบอกว่าเด็กอายกว่าเด็กไม่กล้าผู้ใหญ่สิกล้าผู้ใหญ่กล้าผู้ใหญ่มั่นใจที่อารมณ์ค้างก็มีเนาะเล่นแบบไม่หยุดอ่ะขอต่อจนหมดเราก็จะมีงานเดี๋ยวนะไม่ถึงไหนละผมจะพูดถึงงานว่าที่เคยเล่นให้กับดาราแต่งงานเนี่ยเคยเล่นด้วยหรือว่าเป็นคนดังใน Twitter เรามีแล้วใช่ไหมฮะคุณหลายคนเลยคุณมาลีมีกบมีกบนะฮะคุณจักรพงษ์คุณจักรพงษ์คาโจชิพี่วสินทร์ใช่พี่วสินทร์ด้วยใช่ไหมใช่เอ้ยงานนั้นก็สนุกนั่นแหละลีลาแหละนั่นใช่อันนั้น4ซีซั่นพี่วสินทร์นี่เหรอลีลาไม่ฮะคนที่มาใช่ๆๆแต่รุ่นพี่วสินทร์ไม่น่าจะคือไม่น่าต้องแก่กว่าพี่วสินทร์อีกนั่นแหละใช่มั้ยพี่วสินทร์ก็ไม่น่างานนั้นของชมรมเป็นหนังสือจาก C1 เฮ้ยจากคนละเล่มเลยเอ้ยโปรวิชั่นโปรวิชั่นขอไปแล้วพี่คงไม่ได้สั่งครับผมเกียรติสมบัติโฆษณาครับตายแล้วคู่แข่งกันวิโรจน์หัวเราะอยู่ใช่มั้ยวิโรจน์ล่ะวิลาเอ้ยวิลาใช่มั้ยไม่ๆเอาเพื่อนผมอยู่ C1 วิโรจน์ C1 Log Info ใช่มั้ยฮะใช่มี CS Log เต็มเดียวมากโอ้พี่พอแล้วนี่เพื่อนผมที่ไอ้ปูเป้เล่นอยู่อะไรนะเปิดพัดลมนะเปิดฉลองพัดลมใหม่แล้วจะบังเริ่มส่งรูปมาละเสร็จฉลองพัดลมใหม่คือการลมใหม่ฮะการลมไม่น่าเชื่อป้ามีแค่นี้งงฉลองเสาไฟท้ายหมู่บ้านยังมีเลยพี่เอาเล่นใช่ไหมไม่พูดเล่นนะฮะอันนี้ป้าตอนนี้เรากำลังทำโซลูชันรถกระบะวงดนตรีเนาะใช่ได้รับแรงบันดาลใจแต่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 แล้วก็เพื่อนๆชาวกรุงเทพก็ไปไงแล้วปรากฏว่ากลับมาก็ไม่กล้ากลัวเพื่อนจะเสียใจอ่ะแต่มาคุยกันรับหลังนี่ก็ออกอากาศแล้วนะเพราะมันหลายปีแล้วเฮ้ยมันเป็นงานต่างจังหวัดมากๆเลยยังไงวะก็เนี่ยวงดนตรีมึงคิดดูอ่ะเขาจัดกลางวันเนี่ยก็นักดนตรีแม่งไม่ต้องโวยทงเวทีแม่งเล่นอยู่บนหลังรถกระบะนี่นี่นี่ฮะแล้วแบบเฮ้ยเอ้ยอย่างนี้เลยเพื่อนพี่แม่งบอกว่าเฮ้ยรู้ว่ามันเล่นกันอย่างงี้เลยนะเว้ยพี่เหรอฮะเอาใหม่ปลาทองเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับผมตอนแรกอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณเล่นหลังกระบะเลยโอ้ซึ่งเราเคยฝันเล่นมากแล้วเห็นเลยอยากเล่นอย่างนี้แล้วเพื่อนพี่บอกโอ้โหเบียร์ที่เสิร์ฟในงานนั่นรู้ไหมมากันแบบเนี่ยมันอยู่ตากแดดอย่างเอาเบียร์มาเนี่ยเราใส่น้ำแข็งเรากินกันกลางแดดแบบเป็นบ้านอย่างนั้นเลยโอ้ยอย่างนั้นเลยซึ่งที่เคยเจอผมเคยเจอนะเขาจะแบ่งเป็น2รอบรอบกลางวันเนี่ยจัดในหมู่บ้านเป็นอย่างนี้เลยก็แห่กันอย่างนี้แหละแล้วก็ทานกันกลางวันแสบๆพอรอบดึกจำได้เลยตอนนั้นจัดที่ชะอำพอรอบดึกจัดอาสาราหัวหินทุกคนใส่สูทผูกไทเดินเข้ามาเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเหมือนคนละงานกันเลยแต่เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวคนเดียวกันคือจัดสลับคนในหมู่บ้านกับจัดสลับแขกที่เชิญมาจากต่างจังหวัดจากก็คือเถียงกันมากว่าจะจัดรูปแบบไหนก็จัดสองงานเลยหรือบางคนจัดจังหวัดนี้แล้วมาจัดอีกจังหวัดนึงก็มีอย่างตอนนั้นเคยเจอเป็นเจ้าของโรงแรมเนี้ยจัดที่ผมเคยเจอนะฮะจัดที่เชียงใหม่ทีนึงแล้วมาจัดที่เมืองการทีนึงแต่เป็นโรงแรมแบบไฮเลยอะที่ผมฮาคือเราไปเล่นที่อะไรนะอนันทราตรงแถวฝั่งทนคนที่แต่งงานเนี่ยเป็นมาร์เก็ตติ้งเมเนเจอร์ของโอเรนเต้นครับจะไปแต่งเนี่ยนะคือฟังคือคนโอเรนเต้นมาแต่งมาริออตอะริเวอร์แอนด์สปาเพราะว่าโอเรนเต้นเต็มในวันนั้นคือแต่เขาสปิริตไงเขาเป็นมาร์เก็ตติ้งเขาก็ต้องขายห้องเขาให้หมดก่อนแบบเหมือนไปตรงข้ามกันเลยนะก็แค่ข้ามมาไงเออมาข้ามแม่น้ำเลยนะข้ามแม่น้ำเองนั่งใช้เรือโรงแรมด้วยคนเขาจะโอเรนเต้นไปเขาก็ข้ามมาปกติแล้วในฝั่งเดียวกันแต่อยู่สุดของเราเล่นดนตรีงานแต่งงานมานานที่สุดดึกที่สุดที่เคยเล่นเนี่ยถึงกี่โมงถ้าเป็นงานเพื่อนนะเฮ้ยไม่ก็ดิวแบร์อะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ดิของผมเนี่ยตีสี่แต่ของผมอ่ะตีสามเล่นหงไงที่เล่นตัวแรกนู้นเลยอ่ะตีสามยังมีคนฟังอยู่อีกโลกเอาแบงค์ยื่นแบงค์คุณเสนาเพชรนี่แหละตัวดีเลยหยอดเหรียญตลอดหยอดเหรียญคือคิดว่าตู้คาราโอเกะ
เอาโบสออกมาวางคือยกเครื่องเสียงจากในรถมาตั้งเองเลยคือของคือจะเลิกหยอดเหรียญบ้านกูดีหน่อยด้วยนี่นะต่อเอานานเลยยาวครับคนเล่นก็สนุกอีสามเลยวันนั้นคือเครื่องเสียงกลับไปแล้วเราก็ต้องมายกในรถมาเราจะน็อกไปเลยว่ามันน่าจะค้างไปแล้วนะหมายถึงว่ามันก็มีช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยรับแล้วคือต้องคุยไว้ก่อนว่าถึงกี่โมงอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนก็มีธุระธุระต่อเป็นสจแบบมีการเกิดมีนโมยมีของงานของดร.ทันจิราธิวัฒน์คุณโบสนะครับแต่งานของในเครือเซนทันเป็นงานแต่งนะฮะผมเล่นเป็นวงอัฟเตอร์ปาร์ตี้ผมเล่นเป็นวงอัฟเตอร์ปาร์ตี้วงที่3คือมีวงในงานมีวงอัฟเตอร์ปาร์ตี้วงที่1แล้ววงที่2เสร็จเล่นเป็นวงสุดท้ายมาปิดอ่ะเพราะว่าเพื่อนชอบไงแล้วยังมีต่อจริงๆมีคนอยู่ก็ที่ถ้าดูในคลิปก็คืออันที่ผมใช้กล้อง GoPro ดูถ่ายนั่นแหละอ๋ออย่างนั้นน่ะโอ้นี่คนเยอะเลยเยอะมากอ่ะก็เขาปิดถามว่าทำไมถึงโรงแรมถึงปิดได้ก็ใช้โรงแรมเซ็นทาร่าไงของเขาเองของเขาเองปิดกี่โมงก็ได้แล้วห้องแบบว่าเป็นสัตว์เป็นส่วนไม่กวนแขกด้วยเนี่ยเรื่องเซอร์ไพรส์จัดวงมานี่ก็หลายครั้งก็แต่งานนั้นคือได้ต้องขอบคุณนี้ด้วยเพราะว่าเราได้งานต่อเนื่องจากงานทางคุณขวัญชนกที่เป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวช่อง3งานแต่งกับคุณหมออีกท่านหนึ่งน่ารักเหมือนกันมีอยู่งานนึงก็วงสุนทราภรณ์โอ้โหนักร้องเซอร์ไพรส์มาคือตั้งคีย์บอร์ดเรียบร้อยเลยเราก็ไปถึงเฮ้ยมีเครื่องเรียบร้อยแล้วของใครเนี่ยมาผิดงานชัวร์ปรากฏว่ารู้จักกันก็เลยรวมกันกลายเป็นวงขนาด10คนใช่ครับหมายความว่าคือทางคุณแม่เจ้าบ่าวเจ้าคุณแม่เจ้าสาวใช่ไหมฮะอยากหวังดีเอาวงมาช่วยไม่ได้บอกก่อนให้อาจารย์สุกรีจัดให้ดร.สุกรีจัดดร.สุกรีเจริญสุขจัดให้ดีว่าจบได้ด้วยดีก็วงนั้นก็เป็นรุ่นพี่ผมเองสวัสดีครับพี่มันพบรุ่นน้องกันนะฮะเลยกลายเป็นรียูเนียนของฝั่งวงดนตรีไปเงินก็หารไปไม่จ่ายแน่เขาจะจ่ายแน่เขาผมก็จบแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายใช่ฮะมันก็มีตติ้งกันเจอกันทีครับผมมีบ่อยเป็นทีจ้าง2วงเครื่องเสียงมาชนกันก็มีวงมาชนกันก็มีต่างคนต่างหามาแต่เรายังไม่เคยเจอประเภทแบบเมียเก่าแฟนเก่ามาบุกกันไงมีครับกล่อยไปเลยไม่กล่อยก็มีนะซึ่งก็มีคือแบบเจ้าบ่าวเนี่ยมอบช่อดอกไม้ให้แฟนเก่าเจ้าสาวมอบช่อดอกไม้ให้แฟนเก่าเฮ้ยพี่พูดมาผมเจอทุกรูปแบบผมนึกไม่ออกแล้วไปได้ยังไงวะแล้วแผ่นพรีเซนต์งานที่ผมเจอเนี่ยเมียน้อยอ่ะเอาไอพี่เมียน้อยคือเขาแต่งกับเมียคนที่ไหนไม่รู้อ่ะแต่ว่าเมียคนนึงเมียของเจ้าบ่าวอ่ะมาหักแผ่นพรีเซนต์อ่ะอุ้ยหน้าเวทีแล้วเขาลากไปเฮ้ยพี่ไม่ได้ไปใช่ไหมพี่ไปฮะเฮ้ยแต่ตอนนั้นเขาไม่พูดกันนั่งไงพูดกันไม่ได้หลายปีแล้วหลายปีแล้วฮะแต่ว่าหักกันหน้าเลยอ่ะแล้วสุดท้ายได้พรีเซนต์ไหมไม่ได้พรีเซนต์ก็แผ่นไม่เหลือแล้วเล่นดนตรีคอเอาเนี่ยนัดร้องแฮบเลยใช่ปุ๊บต้องเปลี่ยนมาผิดปุ๊บเลยรักคุณพ่อแล้วเลยไม่ใช่เมียน้อยก็คืออดีตภรรยาแล้วงานแบบนี้นะมี after party จะมีคนเมาเละเราก็ร้องไห้ฮะมันต้องมีคนแบบอกหักกันอ่ะมันต้องมีคนหักอยู่ประมาณสัก 0.5% อ่ะแล้วก็ต้องร้องเพลงนี้ให้เธอได้กับเขาเพลงนี้แบบได้อารมณ์มากงานแต่งงานคือแบบว่าอารมณ์ผมก็แปลกก็จะว่าทำไมอัตโนมัติร้องผมร้องไห้กันอยู่ตรงหลังงานเจ็บแล้วชินไปเองไงถึงเล่นในคลิปเงี้ยมีคนนึงอกหักขอเพลงนี้หลายรอบเลยไอ้ทำไมมันมาก่อนแต่งงานเว้ยก่อนแต่งงานเลยเจ็บแล้วชินไปเองคือเลยมาอกหักมากไงฮะอ๋อสรุปร้องอกหักกับแฟนไม่เกี่ยวกับเจ้าสาวใช่ไหมไม่เกี่ยวกับแบบเอาสาวเลยไม่เกี่ยวเลยนะเคยคืออยากฟังเพลงอกหักมากร้องไห้เคยมีขนาดว่าเขารู้จักกันในงานแต่งงานนี้ด้วยวงดนตรีนี้แล้วก็มาจ้างเราเพื่อไปงานแต่งงานจริงของเขาเคยมีที่ฟอร์ดไงยังไงนะครับอ๋องานฟอร์ดไงเขารู้จักกันคือเขาไปพบรักกันในงานแต่งงานนึงหรือว่าเขาพบรักกันในงานแต่งงานนึงมีแต่ที่วาวีครับแต่เราอยู่ทั้งสองงานเลยพอเขาประทับใจแล้วเขาจะจ้างเราไปต่อในงานของเราไอ้งานของเขางานต่อเนื่องอ่ะมีเยอะนะงานต่อเนื่องเยอะอยู่แล้วเยอะครับแต่ถ้ามาดูวงเราแล้วรักกันแล้วไปแต่งงานกันก็มีที่วาวีครับคือเขารู้จักเขามาดูเขามาดูวงผมแต่งคนแต่งมาดูใช่แล้วก็ไม่รู้จักกันแล้วก็มารู้จักกันที่วาวีนี่แหละแล้วก็มาแต่งงานแล้วก็จ้างวงสุดๆแล้วอันนั้นแบบน่ารักดีเจอกันตอนเล่นดนตรีเราเห็นตั้งแต่ต้นเลยใช่ฮะแล้วก็ตั้งแต่เห็นใช่เห็นตั้งแต่เขานั่งใกล้ๆกันจนเขานั่งได้ใกล้โดนใกล้ผมขอประท้วงครับว่ารู้สึกว่าที่วาวีของผมเจอแฟนเก่าพาแฟนใหม่มาด้วยครับพี่ก็อยู่พี่หงก็อยู่วันนั้นตอนนั้นอยู่ครับผมท่านประธานครับผมขอประท้วงครับวันนั้นเล่นเพลงอะไรนะตอนนั้นอะไรนะ
แล้วเขาค่อยๆดนตรีนั้นเล่นอยู่แต่ว่าในใจนั้นเงียบงันอาบยาปาฏิยาประมาณนี้ครับแล้วก็งานที่แบบมีแฟนเก่าเนี่ยสังเกตง่ายๆพรีเซนต์มันจะหายไปช่วงนึงอย่างเช่นคือทำไมไม่มีรูปตอนเรียนช่วงรับปริญญาหายอะไรเงี้ยเพราะมันต้องมีรูปคู่ตลอดเลยมีแน่นอนใช่ใช่ผมว่าต้องมีคนอารมณ์แฟนเก่าเออมีอารมณ์หรือไม่ก็เบลอบางส่วนไม่ก็แบบเวลาครอบไปไอ้เงี้ยผมว่าต้องมีบ้างนะที่แบบแฟนเก่าไปงานแต่งงานด้วยมีอยู่แล้วก็งานที่แฟนเก่าเราก็ไปงานเออนั่นแหละไม่ต้องเป็นงานที่น่ารักคือจบดีอ่ะเขาก็ให้ดอกไม้อะไรแล้วเขาก็ขอบคุณด้วยว่าที่เขาพัฒนามาจนถึงวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ระยะเวลาก็ต้องขอบคุณแต่เขาแนะนำเขาแนะนำแฟนเก่าอะไรงานแต่งงานเขาเลยอ่ะใช่ครับแต่เขาไม่ได้พูดว่าแฟนเก่าเขาบอกว่าคนนี้ก็เป็นคนพิเศษเคยแต่ทุกคนก็รู้เลยที่มีบุญคุณทุกคนก็รู้เลยใช่โอ้โหแต่ว่าไปงานแต่งงานแฟนเก่านี้ทำได้อีกตอนนึงนะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอหักกันเลยแหละอันนี้จบอะแฮปปี้นะอันนี้ฟังนี่จบอันนี้ประสบการณ์ตรงซีดีนี่มันไม่แฮปปี้หรอกไม่แฮปปี้แต่ว่าแต่เรื่องของเขาแฟนเก่าเลยเออว่าเก็บไว้ก่อนพอเรามันมีหลายคดีพูดไปออกอากาศย้ายผมพูดย้ายผมแฝงย้ายผมแฝงเราเริ่มงานแต่งงานทำไมเรามาเริ่มงานแต่งงานแฟนเก่าแล้วเนี่ยเออแต่ว่าเหตุการณ์เศร้าๆอย่างหักซีดีดีวีดีเนี่ยไม่เยอะนะไม่เยอะครับผมชอบไม่เป็นไรฮะเป็นการเศร้าๆกันมีแต่ว่าแต่ชนหัวแต่ว่าไม่ขนาดนั้นชนหัวปีแปดกอคือเป็นงานทางผู้หญิงเนี่ยจะเป็นแฟนกับเพื่อนในวงอ่าฮะแล้วก็เขาก็จ้างวงไปผมก็ไปเจอพ่อแม่ผมในงานพ่อแม่ผมมางานด้วยใช่ผมเขาบอกว่าลูกชายของคือลูกชายของเพื่อนแม่แต่งงานกับผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนเก่าของคนในวงผมอะไรเงี้ยอ๋อแม่มาไงเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ที่มันต้องหามันต้องอย่างงี้ลูกไปงานแต่งกับแม่มั้ยไม่ว่างผมไม่เล่นดนตรีแล้วไปเจอได้ไงมีนี่คือประสบการณ์จริงครับแต่หลังๆพ่อแม่เค้าเริ่มรู้แล้วว่าเราไม่ว่างวันหยุดกันเพื่อนๆด้วยคือความที่มันเป็นงานที่ต้องเผชิญต่อสถานการณ์ทับขันนะฮะเนี่ยเป็นเนี่ยแหละเจอทุกอาทิตย์มันทำให้เราเจอเอสแตกสกัดแปลกๆเยอะเลยเหรอแล้วยังไฟดับไฟดับไปเจอยังเจอแล้วไฟดับนี่ไม่จ่อยเลยนะทำอะไรไม่ได้เลยนะไฟดับไฟตกที่ไฟตกเยอะขนาดที่ว่าตอนนั้นที่ฝนตกหนักไฟดับต้องไปเล่นคือเล่นงานต้องไปอยู่ในอะไรนะไอ้เพิงอะเล่นในเพิงอะก็ยังเล่นเหรอใช่ครับเล่นแล้วจะไปเล่นในร้านไฟดับนี่ผมเล่นไฟดับเป็นแบบมันเป็นลานตากข้าวอย่างเงี้ยของพัดนี้เล่นไม่ได้เลยเพราะไฟดับอ่ะใช่ก็ต้องไอ้นี่มันสมมติว่าจะได้ก็งานผมเห็นเลยไอ้เครื่องวัดโวลต์น่ะคือเราก็มีปลั๊กไฟไงเพราะว่าหลังจากงานที่ไฟตกบ่อยๆเราก็ต้องเตรียมปลั๊กไฟที่วัดโวลต์ได้โอ้ยค่อยลงเพื่อดับผมก็คือเป็นโนดับก่อนดับเสร็จสักพักหนึ่งเสียงร้องก็ไม่รอดใช่ไหมมันจะเหลือทรัมเป็ตเนี่ยก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆก็เป่าเพลงไปเป่าเมโลดี้ไปเงี้ยแล้วทำไงรู้ไหมไฟมาเวลาเล่นต้องบริหารพลังงานให้เขาลดเสียงเบสแล้วมีเสียงเบสมึงตีเบาๆหน่อยนะหรือว่าจุดทูบไหว้เจ้าที่ก็มีนะจุดทูบไหว้เจ้าที่ก็มีแบบตู้แอมเนี่ยเช็คแล้วเช็คอีกมันเปิดพรีเซนต์ก็เช็คแล้วว่ามันเปิดออกได้แน่ๆถึงในงานจริงดับตู้แอมระเบิดจังเลยตุ้มดับแล้วขอจะใช้ทีดับอีกรอบนึงคราวนี้เขาก็จุดทูบเลยแล้วก็พอใช้ได้ ผมก็แก้ด้วยกันไปเอาตู้แอมอีกตัวหนึ่งมาใช้แล้วก็เปลี่ยนสายแจ็คเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างเลยอ่ะเอาจนกระทั่งให้มันออกให้ได้อ่ะก็คืออย่างเงี้ยแบบบางทีคอมเปิดไม่ติดอะไรเงี้ยใช้ IBM รุ่นเก่าๆเงี้ยเปิดไม่ติดจอต่อพ่วงสายงานไม่ไปเจอประจำเสียงไม่ออกอะไรเงี้ยขนาดที่ว่าเช็คแล้วว่าแล้วเพลงที่แบบเล่นงานไฟดับค่ะเล่นดนตรีงานแต่งงานเนี่ยอ๋อเฟลช็อตจ้าเลยจำจังหวะอ๋อมีถ่ายคลิปมาด้วยคือมันเป็นว่าช่วงอารมณ์ที่กำลังตัดเค้กกันคือบอกว่าตัดเค้กกันแบบว่าอ๋อไฟดับนี่คือไม่ใช่ไฟดับผึบนะแต่ว่าไฟตรงวงอ่ะดับตัดตอนเราให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาแต่เสียงได้ใช่ป่ะอยู่นี่อะไรจำได้ป่ะเดี๋ยวผมเปิดของผมเปิดคือ
ำลังซึ้งอะฮะคนกำลังแบบว่าenjoy มีความสุขแบบซึ้งๆกันตัดเค้กกันแล้วช่วงท่อนพีคแบบท่อนนึงความรู้สึกดีอะแล้วหายมีคนมาเตะเพราะว่าพวกตากล้องเนี่ยเขาจะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเขาจะพยายามให้ได้ภาพเขาถอยเตะแหลกเลยตุ้มใช่เรียบร้อยหรือบางทีบัฟเฟอร์มันบัฟเฟอร์นี่ก็นี่มันก็ไม่เป็นไรก็คือดับไปแข่งในงานก็เออของที่วงอะไรอ่ะสักพักไฟมาไอ้นัทก็ร้องว่าไฟดับคืออย่างไรว่าไฟดับคืออย่างไรคือเปลี่ยนเนื้อตอนสุดท้ายคนก็หาต้องมือทำงานก็จะเจอพวกนี้จริงเป็นวัตเหตุที่เกิดขึ้นได้ผมมันบางทีหรือว่าเราไปต่อตำแหน่งไฟไม่ดีเนี่ยเป็นไฟดิมพอไฟไปทีดับไฟวงก็ดับตามเจ้าหน้าที่เสียงเจ้าหน้าที่ไฟแม่งบอกก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นประสบการณ์แล้วล่ะหลังๆก็จะรู้แล้วโรงแรมนี้ต้องเป็นอย่างนี้โรงแรมนี้เป็นอย่างนี้มีอยู่ที่หนึ่งครับนี่ฮะเฮ้ยเอาเลยมาแล้วก็คือว่าเนี่ยฮะแล้วก็เปลี่ยนเนื้อท่อนสุดท้ายแขกก็เลยชอบเลยก็ไฟดับเป็นอย่างไรแขกหาเลยก็มีแล้วมัน break the ice นะถ้าแขกหาไปสักครั้งหนึ่งแล้วที่เหลือจะดีใช่อ่ะยาวแล้วครับผมไม่แน่หมดแล้วมั้งไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรแล้วก็จะไปติดตามกันต่อได้มาเรื่อยๆครับมีงานเรื่อยๆครับเออแต่คิดว่ายังน่าจะมีเรื่องราวที่แตกๆใหม่ๆให้ได้เจออยู่เรื่อยๆใช่ไหมมันก็ยังเป็นหนังละครตลกที่แบบมันก็ยังไม่ซ้ำตอนใช่ไหมบางทีก็ซึ้งใช่บางทีมันสถานการณ์มันตัวทำให้บรรยากาศของงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยสักงานเดียวนะจริงๆครับเพราะว่างานแต่งงานไม่ควรจะเป๊ะใช่บ่าวสาวไม่ต้องซีเรียสเรื่องเป๊ะเลยนะใช่ถ้าเป๊ะแล้วมันกร่อยใช่กร่อยไม่ค่อยสนุกคือทุกงานที่เราออกไม่ยังไงก็ไม่ต้องกลัวซ้ำเพราะว่ายังไงล่ะเพราะว่ามันมีอะไรที่มันทำให้แต่ละงานเนี่ยเป็นงานที่เฉพาะตัวของมันสดด้วยธีมของมันแล้วก็ด้วยของสคริปต์ด้วยของเพลงด้วยของพรีเซนต์พิธีกรนี่แต่บางอันมันก็รับไม่ได้นะนักดนตรีเด็กมาแบบไม่เกี่ยวอะไรเลยใช่อันนี้ก็เกินมึนๆเลยเงี้ยอันนี้ก็เกินไปนะคือไม่มีอะไรแปลกๆให้เราเจอกับมันเยอะก็มีอย่างจริงๆก็เล่าได้อีกเยอะนะแบบบางทีเชิญศิลปินมาแล้วไม่มีไฟเปิดให้เขาอะไรอย่างนี้ก็มีแล้วแบบเอ๊ะจีรากรมาร้องแต่ไม่รู้ว่าเป็นเอ๊ะเพราะว่าไฟดับอะไรอย่างเงี้ยก็มีไฟยิงไม่โดนอะไรก็มีมันมีอะไรให้แก้สถานการณ์เยอะตรงงานแบบเนี้ยฮะแต่ยังไงขอให้บ่าวสาวแบบเป็นธรรมชาติสบายใจปล่อยวางทุกอย่างรับรองงานมันน่ารักใช่ก็เขาร้องไฟดับร้องใหม่อะไรเงี้ยคนก็ชอบตบมือให้กำลังใจผมด้วยนะครับมันไม่ได้แบบว่าคอขาดบาดตายไงครับใช่มันสบายแต่มันมีแค่คำหนึ่งที่เราใช้กันในหมู่นักดนตรีก็คือ the show must go on ก็คือต้องไปต่อแน่นอนคือว่าถ้าคุณเกรงเนี่ยอะไรอย่างมันจะทำให้ทุกอย่างมันเครียดไปหมดเลยถ้าผ่อนคลายปั๊บเลยนะแล้วปล่อยให้มันเป็นสถานคนอื่นก็ไม่รู้หรอกอะไรหลุดใช่แล้วมันจะดูเป็นน่ารักถ้าเราทำพอปิดผิดปั๊บแล้วบึ้งตึงอะไรเงี้ยมันทำให้งานดูแย่ลงแต่แบบอุ้ยหลุดคำถามสาว perfectionist เลยโอ้โหสวยเลยแต่พี่ก็เจอนะตอนที่ถ่ายวิดีโอให้งานแต่งงานน้องสาวพี่อ่ะแล้วพี่มีคนมาตัด post production เองเนี่ยตัดเองทั้งหมดเลยนะตัดเต็มที่เลยนะแล้วเข้าใจโอ้โหงานอย่างนี้นี่พี่ว่าทำกันเองจะสนุกกว่านะเพราะเราจะรู้ว่าญาติคนไหนมุกอยู่ตรงไหนแต่พอเวลาไปจ้างมืออาชีพก็ทำเขาก็จะพูดเตะที่หายไปโอ้โหพูดน่าเสียดายเขาไม่รู้ว่าใครสำคัญหรือว่ามีอิทธิพลอะไรใช่ใช่ใช่บอกสาวแค่ก็จำได้ว่าตอนที่แต่งงานเนี่ยวิดีโอตอนนี้แม่ให้คนอื่นยืมรู้ไม่หายไปไหนแล้วแต่จำได้ว่าตอนตักบาตรอ่ะก็ใครอยู่บุกใครอยู่ทับใครใช่ป่ะของวิดีโอพี่ก็แบบตักบาตรเลยเหรอฮะไอตอนเช้าเขาซีเรียสตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเหรอโอ้โหปุ๊บพี่ถ้าดูวิดีโอพี่กับน้องเกียรติเต็มโอ้ยเต็มมันมีแบบอย่างเงี้ยนะเชฟเกือบล้มนะพี่เฮ้ยจริงว่ะคือมันแบบว่ามันเล่นกันใหญ่เลยแบบแล้วยอมกันอ่ะแล้วแขกว่าแขกหัวล้อดิแขกหัวล้อแต่ของผมแก้โดยประสานมือกันอ๋อถือมือด้วยกันผมแนะนำเลยนะไม่งั้นมันจะเสียสมาธิมากไม่ได้ทำหน้าสวยอ่ะแบบพี่ดูดินี่ขนาดชื่อยังหน้าเลยสลักสลักชื่อภรรยาไว้อยู่ที่หน้าสวัสดีครับเห็นไรเดี๋ยวใครจะไม่รู้เขาไปสลักชื่อเขากับพัญญาเอาไว้นะครับหน้าใน iPad
แต่บางไอ้ใน iPad mini นะครับแต่ว่าไปสลักเอาเป็นชื่อผู้ชายก่อนผู้หญิงก็เกิดดราม่าขึ้นมาทันทีใช่ครับขอให้มึงโชคดีคุยกันได้แล้วคุยกันที่จะมาพูดลงตัวแล้วล่าสุดนี้ก็เจออะไรพี่พัฒน์พี่อ่านสักอย่างพี่พัฒน์ลูกน้องโทรมาแล้วพี่คุยลูกน้องคุยทำนั้นมาคุยสวัสดีครับไปทำงานยังพี่บอลเป็นไงพี่อันนี้เมียโทรมาพี่บอลครับครับลูกน้องลูกน้องเราอยู่กับนัดอยู่เลยนัดพาทะเลทะลูกน้องลูกน้องโทรมาเฮ้ยอัพยังอ่ะชี้ดีเทลเนี่ยผมต้องพูดล่มไปนี่แหละถ้าถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มก็ติดต่อที่คุณส้มนิวนะครับ @nuenew muenue นะครับครับสำหรับ organizer state manager ขั้นเทพนะเปลี่ยนเรื่องไม่ได้แล้วนะโหแต่ส้มมันรับผิดชอบดีจริงๆนะแล้วมีคุณเบนเทลด้วยฮะสำหรับงานที่ต้องการความเรียบง่ายแล้วก็มีคุณภาพดีเบนทำด้วยเหรอคุณเบนที่ทำโลโก้ของทางช่างคุยนี่แหละครับทุกชิ้นเลยของช่างคุยนี่แหละอ่ะติดต่อวงไอเฮียแบนให้ไปที่iHearBand.com iHearBand.com facebook.com/iHearBand จริงๆลองหาใน Google ก็มีนะครับหรือว่าใน YouTube ใน Channel ของเราก็จะมี Subscribe ได้นะครับวงนี้ก็ยังเป็นวงที่ผู้ใหญ่บนเวทียังเขินอายในการเรียกชื่ออยู่หรือเปล่าถูกครับท่านจะพูดว่าขอเชิญพบกับวงดนตรี iHearBand นะครับคือพิธีกรไม่ได้ตั้งหลักพี่อย่างนี้ทุกคนเลยใช่รู้ไหมก็เชิญพบกับวงดนตรีต่อไปแล้วกันมีคลิปให้ดูด้วยฮะเดี๋ยวเอาแต่เสียงเข้าไปแล้วกันนะเอาแต่เสียงว่าไงสองเส้นไอเหี้ยแล้วพี่ของคิดดูนะว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นศิลปินในอนาคตนะครับวงดนตรีงาวงดนตรีมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วกับวงไอเฮียฟังแล้วเสียวเหมือนกันนะดูขนลุกเหมือนกันไม่รู้แต่ว่าเราก็ยินดีนะฮะถ้าบางทีบางงานถ้าไม่สะดวกใจจะเป็นไอเฮียก็จะเป็นวงคุณพัดอะไรอย่างนี้ก็ได้วงผมพยายามยัดไอเฮียตลอดใช่ไอเฮียตลอดผมแล้วพอเขาถามวงอะไรนะแล้วแปลว่าอะไรนะทุกคนก็จะจำได้สำคัญตรงนี้งานสถานทูตล่ะไม่ได้เออก็เดี๋ยวสามคนปลาทองก็เป็น @plajazz plajazz ครับ @inat ครับ inatt แล้วก็ ipad นะครับ ipat 3ตัวครับถ้าเกิดจะสั่งซื้อกาฮองซูเปอร์3 32 918นะครับเว็บไซต์ส่วนตัวกาฮอง .inth นะครับเราเว็บทำเลยผมจริงป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเจ้าของเดียวกับ inat.com เดี๋ยวนะฮะมีจองงานเข้ามาแล้วอ๋อครับ25เดือน10เดี๋ยวบุกด้วยนะโอเคบุกเฮ้ยผมมีเพิ่งจ่ายมาจำ25เดือนมกราปีหน้าครับของคุณมาจำของผมจ่ายเต็มจำนวนไปแล้วโอ้โหของผมจ่าย2งานล่วงหน้าครับอืมเฮ้ยนี่เดี๋ยวไม่ใช่เพิ่งมาคนเดียวกันหรือเปล่าเพิ่งมาเมื่อกี้อันนี้ไม่ใช่ของผม25เรามีผู้ฟังอยู่สรรพากรเยอะเหมือนกันนะเอาละตะกี้เป็นงานแสดงงานครับยังเป็นงานญาติเขาให้ไปช่วยนี่การแสดงครับตังค์ไม่ค่อยเยอะหรอกคือเราทำด้วยใจรักเล่นฟรีทั้งนั้นคลิปไม่มีหลังเล่นฟรีใช่ไหมใช่ charity concert คนที่ดูเนี่ยก็คุมลิขสิทธิ์อยู่แกรมมี่อะไรก็เยอะเหมือนกันคือเป็นการเล่นฟรีไม่แต่เดี๋ยวนะแต่เอาจริงๆนะเล่นในงานแต่งงานไม่มีลิขสิทธิ์นะมีเหรอไม่ตอบผมขอว่าถ้าให้ถูกต้องน่าจะมีเหมือนกันนะผมขอตอบนักกันได้ไหมฮะว่าก็อยากจะจ่ายอยู่บ้างนะผมขอเรียกตอบจุดนี้ฮะตอบนักกันเหมือนกันแล้วมันก็ผ่านไปตรงนั้นไม่รู้อ่ะคือผมมองว่าถ้า enforce จริงนะโอ้โหทั้งประเทศตอบยากต้องเป็นอีกตอนนึงเป็น music business แทนว่าตอนนี้เทรนด์มันกำลังเปลี่ยนไปทาง YouTube เทรนด์เทปลดลงแล้วจะทำยังไงกันก็ทำไม่ได้หรอกในทางปฏิบัตินะจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเติบโตในวงการเพลงที่ว่ามันอาจจะไม่ได้โตในทางเทปซีดีแล้วคือพี่ฮุยเนี่ยก็เคยถามผมฮุย United เขาเป็นเพื่อนสนิทพี่บอยเป็นศิษย์เก่าคนนี้ก็น่าสัมภาษณ์นะพี่อย่างผมแนะนำให้พี่แล้วกันคือเขาเคยอยู่ซิสโก้มานานแล้วเขารีไทร์ออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวโอ้โหเฮ้ยคนละแนวเลยเฮ้ยเหรอใช่ครับเขาก็บอกว่าลิขสิทธิ์เนี่ยสนใจจะจ่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเผื่อเขาไปถามให้ผมก็เลยบอกเขาว่าลองตีราคามาก็ได้ครับลิสเพลงผมเล่นประมาณนี้ถ้าเกิดเก็บเท่ากันหมดเนี่ยก็เชื่อว่าวงเราก็ยังได้เปรียบอยู่โอ้แต่แล้วก็บิสเนสก็อาจจะแต่จริงๆพี่กับผมว่าฟังไอเฮียเนี่ยพี่ไปซื้อของลิขสิทธิ์มาฟังนะคือพอหลายๆเพลงนี่แบบ
ไม่ทันรุ่นพี่รุ่นเดียวพี่ไม่ฟังเพลงมากมายแล้วไงก็มาฟังเอาเพลงนี้อุ้ยเพลงนี้เพลงอะไรอ่ะแล้วก็ไปซื้อมาพี่ว่ามันก็เป็นการโปรโมทให้เขาเป็นในตัวระดับหนึ่งเลยนะครับปัญหาคือคำว่าโปรโมทในการเขาในตัวแต่สุดท้ายเขาก็ยังขายซีดีหรือแผ่นไม่ได้แล้วเขาก็มาโทษเราอ๋อแต่เราก็ซื้อจริงๆคือตอนนี้งานคือมันอ้อมมันย้อนมาทางว่ามันไลฟ์แบนด์ไงขายโชว์ขายใช่ขายโชว์มากครับเป็นศิลปินแล้วก็มองว่าผมว่าในการเล่นดนตรีงานแต่งงานอ่ะบางทีเพลงความหมายดีมันเริ่มเยอะขึ้นในการกันกรองเพลงก็สำคัญครับเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยในเว็บไซต์ผมก็จะมีส่วนตัวก็คือว่าอัปเดตเพลงที่ตัวเองเล่นพี่ว่านั้นดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของทิปเล็กๆในการเล่นดนตรีหมายถึงว่าสัก100 200 200เพลงงานแต่งงานไม่200บาทมันได้สักมันมีงานวิจัยแต่ว่าเป็นงานวิจัยของเมืองนอกครับว่าถ้าเกิดมีคนดาวน์โหลดเขาเรียกใช้คำว่าอะไร illegal ดาวน์โหลดนะจะช่วยทำให้รายได้ของศิลปินคนนั้นเพิ่มขึ้นใช่เพราะเพราะอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมใช่เพราะโชว์เพราะอะไรคนส่วนใหญ่จะฟังแล้วติดใจแล้วก็สุดท้ายก็ไปซื้ออุดหนุนจริงไม่น้อยนะแล้วก็ศิลปินก็จะมีฐานแฟนคลับมากขึ้นใช่ครับผมว่ามันยิ่งเรายิ่งเปิดใจให้กว้างเนี่ยเรายิ่งได้อะไรมากขึ้นใครไม่มี MP3 เพลงพี่ป๊อตในเครื่องบ้างครับแล้วพี่ป๊อตก็ยังอยู่ได้ใช่ไหมใช่ให้เราฟัง YouTube จะหัวหาพี่ป๊อตไม่อยู่ในYouTube ไงไม่ค่อยอยู่ครับรุ่นนั้นเอ๊ะมันไปเรื่องนี้ได้ยังไงวะคือพอแล้วเอาไปเรื่องการแต่งงานก่อนพูดเรื่องงานนึงอ่ะถ้าจะดูเรื่องเกี่ยวกับทิปหรือเรื่องเกี่ยวกับการhow to ต่างๆ song list new update ก็ดูว่าไปผมได้ครับผมสั้นๆเลยครับแต่งงานครั้งใดใช้ไอ้เหี้ยจะไปเรื่องกับ iPad ปาแจ๊ดไอ้นัทอันนี้ไม่ได้โฆษณาแต่มีหลายคนนะแต่ว่าจริงๆวงนี้วงเยอะมากนะดนตรีเยอะมากๆแล้วก็กระจายไปหลายๆที่แล้วแต่งงานถ้าไม่ระบุคนเราก็จัดให้ได้พี่หงครับผมชอบที่ว่าพอทำนานๆปั๊บเนี่ยมันจะได้มุกอะไรเยอะมันจะได้แบบออนสเตจหน้าเยอะจะได้มุกอะไรแบบแปลกๆมาเยอะมากเลยเราก็เก็บมาเล่นตอนนี้พอตอนนี้เรามีปัญหานิดหน่อยคือเราเริ่มอาวุโสเหมือนทางญาติฝ่ายผู้ใหญ่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ไปไกลแล้วหน้าไปแล้วเดี๋ยวจะต้องปรับปรุงในจุดนี้ทำไมก็เปลี่ยนโพสิชันอยู่แบ็กสเตจแต่บังเอิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวยุคนี้ก็อายุมากขึ้นตามเราไปด้วยถือว่ายังโชคดีก็คนสมัยนี้แต่งงานช่วงอายุ30กว่ามากขึ้นที่จะเล่นนี่ก็มี40ก็มีอย่างพี่ว่าสิงก็รอบ2บริษัทอะไรนะบริษัทอะไรนะบริษัทโปรวิชั่นไม่ต้องตัดเออไม่ตัดก็ได้ฮะพี่ประสิทธิ์ปัญญาท่านเสียชีวิตคนแรกอันนั้นคุยกันไม่มีอะไรเออเนี่ยก็เกือบพี่ประสิทธิ์ก็เยอะนะพี่ประสิทธิ์ดูเทปนี้จะว่าแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลาผู้ฟังไว้พร้อมๆกันนะครับช่างคุยได้รับการสนับสนุนโอ้ยอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเกือบลืมนะเนี่ยติดต่ออาจารย์วรพลครับผมwiaphon@mut.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดหลักสูตรปริญญาโทด้านสารสนเทศ3หลักสูตร IT Information Technology Security แล้วก็ Network Engineering เดี๋ยวเราลาผู้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสัพเพระของงานแต่งงานครับความประทับใจที่ได้มีโอกาสเห็นงานแต่งงาน800กว่างานผมเชื่อเป็นพันแล้วล่ะเอาความจริงน่าจะเป็นน่าจะใกล้ๆเคียงอ่ะเดี๋ยวเราลาผู้ฟังไปพร้อมๆกันสวัสดีครับสวัสดีครับ